สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่ในเกม The Long Dark ค่ะเราจะมุ่งหน้าต่อไปที่ปราคารแห่งนั้นที่อยู่สูงตรงนั้นเลยโอเคไปกันเลยดีกว่าตอนนี้มิวค้นพบแล้วค่ะว่าเนื้อที่เราทิ้งไว้นอกบ้านน่ะมันเน่าช้ากว่าเนื้อที่อยู่ในบ้านก็คือทิ้งไว้ในหิมะนั่นแหละจะได้เก็บไว้ได้กินยาวๆเลยค่ะปราคารอยู่ตรงนู้นจะขึ้นทางไหนได้ไม่แน่ใจเราไปทางนี้ดีกว่าวิ่งได้ก็วิ่งวิ่งได้แค่นั้นก็เหนื่อยแล้วได้อยู่ไม่กี่ก้าวแบกของ17กิโลค่ะก็เหมือนจริงดีนะแบกของเยอะก็เลยวิ่งได้น้อยแต่ทีนี้คนทำเกมนี้ค่ะเขาก็มีคำเตือนบอกมาว่าอย่าเอาสิ่งที่รู้ในเกมนี้ไปใช้ในชีวิตจริงนะเพราะในเกมกับในชีวิตจริงมันคนละเรื่องกันค่ะถึงแม้จะสมจริงแค่ไหนก็ตามก็อย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงเด็ดขาดเพราะไม่มีทางรอดหรอกถ้าเอาไปใช้ในชีวิตจริงรอดยากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูซิของมันรีไหมน่าจะไม่รีหรอกนานน่ะไม่รีค่ะของในเกมนี้ถ้าเราไม่ได้ออกจากแมปน่าจะไม่รีนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเขาบังคับให้เราออกเดินทางไปเรื่อยๆค่ะวนลูปไปนั่นอะไรข้างหน้าตรงนั้นด้วยโอเคเราก็เดินตามเส้นทางที่เขาให้เราเดินเดี๋ยวแล้วข้างหน้ามีหมาไม่เอาหมาน่ะเดินขึ้นตรงนี้ดีกว่าขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้ก็ดีเออไปได้ปราคารของเราอยู่สูงเนาะนั่นไงก็ไม่ได้สูงมากถ้าเราเดินขึ้นตรงนี้ได้เราก็จะดีมากเลยค่ะโอ้ชีวิตต้องมาเดินท่ามกลางหิมะนี่น่าจะเป็นทางขึ้นแหละนะมีรั้วด้วยค่ะหวังว่าปราคารจะมีที่พักให้เรานะขอแค่นั้นน่ะโอ้โหถ้าเจอหมาเจอหมีแถวนี้บอกเลยว่าน่าจะรอดยากอะพื้นที่มันไม่มีที่ให้วิ่งเลยอะนี่ก้อนหินใช่ไหมก้อนหนึ่งแล้วกันเฮ้ยหมาคงไม่มาอยู่สูงขนาดนั้นหรอกตัวนี้เหมือนจะขึ้นได้แต่เดาว่าเราน่าจะต้องอ้อมโอ้โหไม่อย่างน้อยก็ถือว่าดีนะเลือกทางที่ถูกเหรอว่าน่าจะเป็นทางขึ้นแน่นอนเออมาแล้วสะพานจะถล่มนะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นมั้งคะลืมไปแล้วไม่รู้แต่เหมือนไม่เคยเห็นนะมีสะพานข้ามไปก็ประภาคามส่งสัตว์เลยค่ะอย่างเงี้ยใช่แน่ๆโอ้ตรงนั้นก็มีเสาไฟด้วยสีแดงโอเคขึ้นสิที่แห่งนี้ต้องมีอะไรบ้างเถอะรอบข้างก่อนปึ๊บโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้แต่ความสวยงามที่แห่งนี้สุดยอดมากเลยค่ะดูดีดูงามโอ้โหบ้านเราอยู่ทางไหนบ้านเราอยู่ทางนู้นตัวละครเราบอกว่าหนาวแล้วจ้าถ้าเข้ามาในนี้ไม่มีที่เกาะกองไฟด้านลำบากเลยนะโอเคไม่หนาวเท่าไหร่อ้ามีค่ะยอดเลยไอ้อีกมีขวานได้ด้วยยอดเลยเกาะกองไฟก่อนได้ไหมแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อเพราะยังไงเราก็ต้องพักที่นี่แหละค่ะจะได้ไม่หนาวมากเกินไป
ตักรูปทำไมหนังสือพิมพ์ย่อยหน่อยสีจุดไฟจุดไฟจะติดไหมนะเรามีโอกาสจุดได้สองทีค่ะเฮ ะอีกทีนึงโอกาส 60%ติดเถอะ Come on, little fire. ติดนะโอเคเพราะว่าเชื้อเพลิงน้อยเรามีแค่นั้นค่ะเรามีแต่ตัวใหญ่แล้วนี่ไงใส่เข้าไปใส่ไปเลย2ชั่วโมงค่ะเราต้มน้ำไหมต้มน้ำก็ดีนะมีหม้อค่ะต้มน้ำเลยโอ้โหเตานี้ดีนะเนี่ยคือแบบถ้าจะต้มน้ำก็ต้มได้ทีละแบบ2ลิตรใช่ไหมดีมากๆเลยค่ะเยอะเลยเฮ้เฮ้เติร์ดสบายใจอุ้ยกล่องแฟร์ที่ไม่มีแฟร์อันนี้นี่ที่เปิดอาหารกระป๋องแล้วก็มีวิทยุมีอะไรแอบอยู่หลังเตาไหมไม่รู้ค่ะอ้าวกระสุนน้อยๆอุ้ยนี่มันกองกระสุนยอดเลยหนังสือก็มีแอนตี้ไบโอติกค่ะติดแบบอาหารเป็นพิษมาก็จะได้กินได้เฮ้เฮ้มีของแอบใต้นี้ด้วยปุ๊บเกงหมวกขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็มีของให้นะอ้าวโอ้นี่มันมีดกับพีระมิดโอ้โหดีงามค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เก็บได้ไหมใหม่อันนี้ของตกแต่งเหมือนหินละมีดมากเลยนะเนี่ยโอเคทีนี้ไหนดูสิโอ้โหขวานหินละมีดใช่ไหมกับหินละมีดรับได้ไหมคะเอามีดให้คมๆนี่มันคมแล้วเหรอแล้วมันรับสำเร็จไหมเนี่ยหรือไม่สำเร็จนะโอ้ขึ้นทีละไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 4-5% เองโอ้โหมีดเก้าห้าค่ะรับไปเรื่อยๆคือมีดยิ่งคมอ่ะยิ่งดีนะเนี่ยไหนดูเสื้อผ้าใส่สิมีเสื้อผ้าอะไรที่ดีกว่าเดิมไหมคะโอ้ยอย่างน้อยก็มีกางเกงมาเพิ่มหมวกล่ะอ้าวอันเดิมดีกว่าอันเดิมดีกว่าค่ะโอ้โหแต่ขนมแบบบอกว่าน่าจะออกไปไหนไม่ได้หรอกโอ้พายุขอบคุณที่เรามีที่พักตรงนี้ไม่งั้นลำบากเลยนะเนี่ยไหนดูสิน้ำยังไม่เดือดค่ะอีก10นาทีต้มเสื้อผ้ารอได้ไหมโหใกล้พังไปหมดทุกอย่างเลยต้มสิอ้าวไม่สำเร็จค่ะนี่ขนาดใช้เข็มกับได้ส้มแล้วนะโอเครองเท้าได้โอ้เสื้อตัวนี้ดีโอ้โหสภาพแทบพรุนแล้วต่ออีกสักรอบหนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้ดีโอเคสำเร็จโอ้ยพออย่างชั่วหน่อยเดี๋ยวอันนี้หมวกมาเราย่อยดีกว่าโอ้ใช้เวลาย่อย10นาทีเลยนะเนี่ยแค่ผ้า1ชิ้นค่ะชีวิตสมจริงจริงอ้าวไปดับแล้วแล้วเราก็ได้น้ำดื่มค่ะเก็บมาเราไม่น่าจะหนาวหรอกถ้าเราอยู่ในนี้เนาะ
กินข้าวดีกว่าเนื้อหมาย่างหมาป่าแล้วก็ดื่มน้ำโอ้โหน้ำ8ลิตรอ่ะน้ำนี่ต้มไว้เยอะจริงๆนอนในนี้แหละไม่น่าจะหนาวเท่าไหร่หรอกแล้วนอนในผ้าห่มอะไรด้วยเอ๋โอ้โหจะมืดเลยค่ะแต่ว่าลมพายุยังอยู่นั่นน่ะสิอากาศเย็นมากเลยไม่เป็นไรค่ะเราต้องพักที่นี่แหละคือกลางคืนอ่ะสังเกตว่าพวกหมาป่าออกมาเยอะมากๆไม่เหมาะที่จะไปทำอะไรตอนคืนเลยค่ะนี่เลย5นาทีปุ๊บแล้วกันคือแบบมีอะไรทุบได้ขอได้ทุบดีกว่าค่ะเฮ้ยคือแบบขออ่ะมีน้ำเยอะไงต้มน้ำไปเยอะแล้วทำอะไรก็ได้โต๊ะนี่ขอได้ทุบได้ไหมพังได้นี่พังหมดน่ะเลาะไม่ได้แต่นอนได้นุ่งหมอนจะทำลายได้โอเคสบายใจค่ะแล้วทีนี้เราก็กินเนื้อพี่หมีโตแคลอรี่ตั้ง900เอาไม่ใช่เนื้อหมีเอานะมันไม่ถึงแคลอรี่900 450ค่ะเพราะน้ำหนักแค่ครึ่งกิโลเงี๊บโดไปโลดเราก็ดื่มน้ำเยอะๆกินดีอยู่ดีน่าจะนอนได้ตีชั่วโมงนอนนอกบ้านหมิวไม่อยากนอนนานเลยกลัวเหลือเกินว่าจะแบบหลับแล้วตายเลยอากาศเย็นลงแบบกระทันหันโอเคตอนนี้ตื่นเต็มตาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เช้าแล้วก็ลมแรงมากๆด้วยก็แปลว่าน่าจะหนาวแน่นอนเลยเนาะมีอะไรที่เราทำได้บ้างในพื้นที่ร่มแบบนี้ต้องหาอะไรทำฆ่าเวลาค่ะเอ๊ะอุ้ยมีหนังสือด่ะโอ้โหหนังสืออ่านค่ะเราจะได้มีสกิลเย็บปักถักร้อยที่ดีขึ้นแต่จะอ่านดีไหมถ้าอ่านก็ต้องกินอาหารเยอะกลับไปอ่านที่บ้านดีกว่าอย่ามาอ่านนอกสถานที่เลยอุ้ยแต่มันก็เป็นการฆ่าเวลาที่ดีนะอ่านสัก2ชั่วโมงสิเรามีน้ำเยอะไงคะเป็นการฆ่าเวลาสุดๆอ่ะไหนๆก็ออกไปไหนไม่ได้อ่ะโหอันนี้ยังอ่านต่อได้ไหมเนี่ยอ่านกลางคืนนี่เหรอโอเคได้อ่านแล้ว4ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวๆนะโอ้เขาบังคับให้อ่าน5ชั่วโมงเองโอเคอ่านให้ครบเลยแล้วกันเริ่มหิวน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะอ่านหนังสือสกิลพร้อมดื่มน้ำก่อนเนื้อพี่หมีงามเราเหนื่อยล้านิดหนึ่งเนาะจะออกไปข้างนอกที่ดีก็ควรที่จะแบบร่างกายไม่เหนื่อยล้าค่ะนอนต่อเลยWhat? โอ้ยโอ้โหหมอกลงเอ้ยหมอกลงแต่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เดี๋ยวนะเรามีสเปรย์ลองดูสิพื้นที่อะไรดีสัญลักษณ์ระบุได้ค่ะว่าตรงนี้เป็นอะไรอ๋อที่จุดไฟอ่ะ
แหล่งไฟโอเคโอ้ทำเป็นสัญลักษณ์ได้ก็ดีนะสเปรย์ทางลงตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เกือบแล้วลงทางนู้นสิลงทางนี้ได้ไหมน่าจะเสี่ยงเกินไปเฮ้ยเหมือนจะลงได้นะนั่นน่ะเอาจริงเหรอเหมือนจะลงได้อ่ะถ้าลงได้เราก็ไม่ต้องเดินอ้อมไงเฮ้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 เอางี้เลยไปค่อยลงแบบใจเย็นค่ะตัวละครเราบาดเจ็บได้ง่ายด้วยโอ้อย่างฉันเฮ้เรารู้วิธีลงอยู่ว่าเราต้องลงแบบเสียงสลับฟันปลาโอเคใจเย็นยอดเลยตอนนั้นมีเสาวพาคารด้วยหนูอยากไปนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีไม่หนาวมากอ่ะโอ้ข้างหน้ามีหมาโอเคตรงนี้ที่ไหนเดี๋ยวนะเปิดแผนที่ก่อนไม่รู้เลยค่ะมีหมาอยู่ตรงนู้นเราจะไม่ไปทางนู้นเราไปทางนี้ดีกว่านี่คือเกมเดอะลองดาร์กอ่ะเตะบรรยากาศไปแล้วเดินทางไปเรื่อยๆท่ามกลางความหนาวเหน็บเอ๊ะมีเหมือนเห็นนกบินนะอ๋อนกอยู่บินอยู่ตรงนู้นแปลว่าต้องมีซากอะไรอยู่ตรงนู้นแน่นอนเลยค่ะไปไงอ่ะเอ๋น่าจะเดินลงได้มีตอไม้ด้วยแล้วมีการตัดไม้แถวนี้ค่ะนี่นะสัญลักษณ์แดงๆอะไรตัวเราบาดเจ็บเหรอก็ไม่นี่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ที่ตัดไม้แน่นอนเลยเขาจะมีของให้เราไหมคะนั่นน่ะสิตรงนี้เป็นที่ตัดไม้ดูสิโอ้โหเอ๊ะมีแผ่นป้ายด้วยนะนั่นน่ะเดี๋ยวมิวไปทางนี้ดีกว่ามองดูสิกลัวว่าจะเป็นมีหมาน่ะมันมองยากอะอันนี้เป็นเหมือนทางขึ้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าขึ้นทางนี้เราขึ้นไปแล้วยังประภาคารเราหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นทางขึ้นไปประภาคารก็ได้ดูรูปภาพสิน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเฮ้มีกล่องมีกระเป๋าได้เสื้อหนึ่งตัวค่ะเหรอสงสัยว่าภาคารนี้มันใช่ประภาคารเดียวของเราไหมเนี่ยไป
แบบมีทางขึ้นหลายทางน่าจะใช่ค่ะไม่ไปหรอกไปทางอื่นดีกว่าอุ้ยถ้ามีกวางโอเคดีมากเลยแปลว่าอาจจะมีหมาค่ะแต่ว่าหมาคงไล่กวางก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ตัดไม้มันต้องมีแบบของมีอะไรให้เราหน่อยเถอะไม่ใช่ตัดไม้เพียวๆอะเหมือนจะไม่เห็นมีอะไรเลยนะเนี่ยโอเคเรามีสเปรย์เนาะไอ้สเปรย์ค่ะเอ๊แผ่นที่ตรงนี้เป็นสเปรย์ตรงนี้เป็นที่ที่ไม่มีอะไรเลยโอเคเราอยู่ตรงนี้อ๋อเหมือนสุดขอบแมปด้วยแหละน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่านั่นไม้หรือเปล่าคะเนี่ยอ้าวไม่ใช่ก็เป็นไม้นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ไม้ที่เราจะใช้ได้อ่ะเอ๊นี่โอเคผู้ไม่รอดชีวิตอ่ะแน่นอนเลยเสิร์ชกันก่อนรองเท้าขอบคุณค่ะโอเคมีคนนกด้วยอ๋อแปลว่าตรงไหนที่มันมีนกบินอยู่คือตรงนั้นคือจะมีแบบซากอะไรสักอย่างเนาะหรืออาจจะเป็นผู้ไม่รอดชีวิตก็ได้ตอนนี้มีเส้นทางการเดินค่ะเราก็จะเดินตามทางนี้แหละข้างหน้าก็เป็นลานไม้นะนั่นน่ะมีที่พักให้เราไหมอ่ะตัวเองโอ้สูงมันต้องมีแบบกระท่อมคนตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งอ่ะอันนี้มันก็โล่งเกินไปไม่มีอะไรเลยไอ้ตรงนั้นเหมือนมีอะไรไหมไปดูค่ะไปดูมีแผ่นป้ายบอกทางนะแต่เหมือนแบบป้ายบอกทางนี่ไม่ค่อยบอกอะไรเลยอ่ะโอ้นั่นกระท่อมทางขวาโอเคโอเคใช่ไหมโอ้ดีเดี๋ยวเราจะไปกันโอ้ข้างหน้ามีหมาค่ะแต่ว่าไกลไม่เป็นไรหมาหนึ่งตัวก็แบบน่ากลัวมากว่าไอ้พวกตอไม้จะกลายเป็นหมาน่ะโอ้อันนี้ดีนี่แหละใช่ไหมต้องไปดูเลยอ่ะว่ามีอะไรบ้างเห็นนะโอเคหมาหนึ่งตัวอยู่ไกลๆเนาะมีที่เสิร์ชได้อ่ะย่อเลยขอเข้าไปดูเด็ดยังคร่าวๆก่อนสิมีที่พักโอเคทีนี้เราจะทำโลเคชั่นไว้โลเคชั่นว่าอะไรดีเนี่ยเอ
โลเคชั่นดูสิต้องเลือกก่อนค่ะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่พักได้ที่ไม่มีที่จุดไฟเนาะไม่แน่ใจค่ะโหเลือกได้หลายแบบเลยนะเนี่ยจุดไฟแล้วกันไปไปไปจัดเลยแล้วกันพ่นไว้อะเป็นสเปรย์อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าตรงนี้นะพักได้อะไรอย่างนี้แค่นั้นแหละไปมีไม่มีเดี๋ยวค่อยหาามีโอเคนี่ไงฮะที่จุดไฟตรงนี้เลยน่าอยู่มากๆกระป๋องนี้เราไม่เอาหรอกมั้งเพราะเรามีหม้อใหญ่แล้วไงฮะไม้กับอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้น่าอยู่นะในความรู้สึกคือเขามีที่นอนข้างนอกด้วยค่ะแล้วความทรงจำหมิวเคยแบบรู้รับรู้มาว่าเวลาที่เรานอนอยู่ในบ้านมากเกินไปค่ะเราจะป่วยเราต้องออกมานอนข้างนอกบ้างก็คือเราก็ต้องออกมานอนในที่ที่แบบไม่มีหลังคาประมาณนั้นแหละในภาคก่อนแต่ไม่รู้เขาปรับแก้เรื่องนั้นไปแล้วยังคนบ่นกันเยอะแค่ไหนถ้าบ่นกันเยอะก็น่าจะแก้ค่ะว่าทำไมต้องบังคับให้ตัวละครออกไปนอนนอกบ้านด้วยไอ้นั่นอะไรเมื่อกี้อะไรคะเหมือนเห็นอะไรแปลกๆนะเมื่อสักครู่นี่ไงโอ้อุ้ยอันนี้ไว้ทำให้ปืนเราสภาพกลับมาดีขึ้นค่ะทำความสะอาดปืนยอดเลยอาหารกระป๋องเราก็มีปึ๊บเอ๊ะแอบเหรอเฮ้เฮ้มุดเนี่ยมุดลงดูทุกอย่างใต้ทรงใต้โซกซ้ายขวาหน้าหลังเราต้องเช็คโอเคไม่มีอะไรละตรงนั้นเทคแบบสุดๆอ่ะมีแค่หนังสือพิมพ์เองเหรอเนี่ยอันนี้เป็นเศษผ้าค่ะโอ้ย27นาทีแต่ได้ผ้าเยอะมาก9นาทีผ้า2เรายังไม่ทำอย่างนั้นนี่อะไรน้ำเปล่าย่อเลยแต่คือคำถามคือเรามีน้ำเยอะแล้วดิจะเอาน้ำมาเพิ่มทำไมนี่เลยค่ะมาม่าอาหารกระป๋องอีกแล้วอุ๊ยที่เปิดอาหารกระป๋องด้วยมาพร้อมปึ๊บโอ้นี่กล่องใหญ่เกือบไม่ได้เปิดนี่เดียวก็ใหญ่แล้วแหละอาหารกระป๋องอีกแล้วค่ะไหนเอ่ยมีอะไรไหมนะตายส่งตายซอกตายเตียงพ่อหมิวจำได้ลางๆอ่ะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะบางทีปืนมันซุกอยู่ใต้เตียงก็เลยแบบพยายามที่จะเสิร์ชข้างใต้ก่อนน่ะอะไรที่มองไม่เห็นก็ถือว่ามองไม่เห็นไปอ้าวขวาน 76% เลยแล้วนั่นอ่ะดีค่ะในนี้มีอะไรไหมนะไม่มีปึ๊บหมวก1ใบอุ้ยลมพายุมาแล้วค่ะพายุหิมะของเราแต่เราไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเพราะเรามีที่พักแล้วเฮ้ยมีอะไรบ้างเอ่ยขอบคุณสำหรับที่ซ่อมเสื้อผ้าค่ะเฮ้ยมีไม้ให้เราด้วยยอดเลยจริงโอ้นี่ก็ไม้ฟรีขอบคุณเนี่ยเอารองเท้าปึ๊บตองเราเสร็จเลี่ยงยังลงนี่เสร็จแล้วค่ะดูสิปึ๊บตายตรงใต้เตียงเอาให้หมดอะแต่สิ่งที่มองยากคือสังเกตอย่างหนึ่งคือลูกกระสุนค่ะมันเล็กมากเลยอะอันนี้ด้วยโอ้เสิร์ชได้ด้วยนะเนี่ย
โล่งสนิทดูได้อะไรเนี่ยแปลโอเคอันนี้มีเศษผ้านิดหนึ่งค่ะทำงานให้เกิดประโยชน์อ่ะใช้เวลาให้คุ้มค่าเพาะเลยแล้วกันไหนๆก็ยังไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายโอ้โหพายุมาเงียบเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนฮะดูสิมีอะไรแบบเลาะได้บ้างเราจะเลาะเริ่มหิวข้าวแล้วคุณละครเราบอกไม่เป็นไรเรามีข้าวให้กินเยอะแยะเลยค่ะน้ำเราก็มีให้ดื่มเต็มที่ขาดอาหารยังพอทนได้แต่ขาดน้ำอ่ะไม่ได้นะนี่อะไร1ชั่วโมงเคาะๆไปอ่ะมาแล้วปึ๊บอากาศเป็นยังไงบ้างข้างนอกโอ้โหพายุหิมะมาเต็มที่ค่ะอย่างนี้อันนี้ของตกแต่งเสียงแบบที่นอนเหมือนลมพัดตีปองเป้งปองเป้งตลอดนะThis much gear. โอ้โหแต่รอบนี้เราจะไม่นอนในบ้านเราจะนอนนอกบ้านเนี่ยเราจะนอนตรงนี้นี่เลยเอ้ยพอบังลมก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ตรงนี้โอ้หนาว2ขั้นตรงนี้เอาก็หนาว2ขั้นนี่ไม่เป็นไรอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเกาะไฟได้หนังสือโอกาสติด 80% จัดไปเลยแล้วกันก็มีที่บังลมอยู่นะ Come on little fire come on ต้องติดสิ80เลยนะปลอบใจตัวเองติดเธอจ้าโอ้ติดแล้วใส่เชื้อเพลิงไปนี่อะไรโอ้หนังสือที่เราอ่านไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี่อะไรเก็บก่อนเราทำอาหารได้อะต้องเปิดก่อนที่จะทำเหรอเนี่ยเดี๋ยวแคนเซิลไม่ได้จะกินจะทำอาหารอ๋อต้องตั้งแล้วค่อยเปิดอันนี้ก็เหมือนกันจะทำอาหารค่ะโอ้ดูน่ากินเนาะอุ่นร้อนให้ด้วยอ่ะ14นาที12นาทีค่ะแต่ร่างกายยังไม่ได้เหนื่อยล้ามากมายอะไรมีอะไรที่ทำได้บ้างระหว่างนี้นะซ่อมเสื้อผ้าเหรอได้เวลาซ่อม30นาทีอาหารให้ไหม้พอดีโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ใช้การข้ามเวลาเลยแล้วกันร้อนไหมโอ้โหดื่มสิอะไรล่ะกินสิจ้าโอ้โหยอดเลยโอ้การกินของร้อนนี่แบบดีๆนั่นแหละยอดมากทีนี้เราจะทำน้ำไงคิดอะไรไม่ออกอ่ะต้มน้ำไว้ก่อนถ้าต้มน้ำเราก็จะนอนได้ประมาณ2ชั่วโมงนอนได้ไหมน่าจะนอนได้นะ
เดี๋ยวก่อนเก็บไม้ก่อนโอเคเอาตัวเองไงงั้นน่ะติดอะไรฮะเอ้ยน่าจะนอนได้สิถ้านอนไม่ได้แปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่แถวๆนี้แหละหรือไม่เรียบเหรอไม่น่าจะเกี่ยวนะว่ามีอะไรแน่นอนเลยอะเศษกระสุนตรงกระสุนปืนเล็กๆน้อยๆอะเอ๋ก็มีแค่รอยเท้าเรานี่นะแล้วทำไมนอนไม่ได้ล่ะอันนี้นอนได้ตรงนี้อ่ะโอ้นี่ไงโอเคเฮ้สองชั่วโมงอ่ะนอนเลยรู้สึกดีขึ้นมาไหนเป็นไงน้ำน้ำสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็ต้มน้ำไว้สิประมาณนั้นน่ะโอ้แสงออโรราสวยงามมากแต่ว่าลมแรงมากอะลมแรงจริงๆอะนี่เราทำอะไรบ้างโอ้เราทำชาได้โอเคทำชาไว้ดีกว่าได้เวลาต้มเท่าไหร่10นาทีเองเหรองั้นก็จัดเลยค่ะเอาได้ชา1แก้วต้มน้ำดีกว่าไหมเนี่ยน้ำได้เยอะกว่านะคุ้มค่าต่อชั่วโมงนอนอีก2ชั่วโมงเขาต้มน้ำสองรอบไงให้หิมะละลายอะแล้วต้มอีกรอบหนึ่งเป็นน้ำสะอาดก็ใช้เวลา2ชั่วโมงพอดีนั่นแหละยังไม่เช้าอยู่เหรอยังต้องเพิ่มไฟก่อนตอนนี4ชั่วโมงค่ะมีว่าเราน่าจะนอนนานๆได้เลยเนี่ยเพราะว่ายังไงกลางคืนก็ออกไปไหนไม่ได้หรอกอ้าวโอ้ชาที่เราต้มเย็นแล้วไม่เป็นไรดื่มๆไปอ่ะนึกว่าจะได้กินตอนร้อนโอ้น้ำ14ลิตรทำไมต้มไว้เยอะขนาดนั้นไม่เป็นไรต้มไว้เถอะอาหารหมาจัดเลยค่ะสี่ชั่วโมงนอนเลิศเหลืออีก1ชั่วโมงจะทำอะไรดีนะยังไงเราก็ไปไหนอะไรตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องมึงเก่งดีกว่า30นาทีค่ะไปจัดเลยเออไม่สำเร็จโอ้โหไม่สำเร็จอีกนี่เราเรียนรู้หนังสือจริงๆแล้วเหรอเนี่ยอะไร2รอบแล้วยังไม่สำเร็จเลยค่ะอีก1ชั่วโมงขอซ่อมเสื้อผ้าหน่อยเถอะกางเกงมันจะขาดอยู่แล้วขนาดมีเข็มกับได้อ่านหนังสือมาแล้วด้วยโอเคเรียบร้อยจะขึ้น75เลยโอ้หมวกใกล้พังโอเคต้มไง20นาทีเองก็แบบเกมนี้เราต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้ดีเลยนะเนี่ย30นาทีอ่ะยังไม่สำเร็จอีกเหรอเดี๋ยวเข็นสั้นเริ่มหนาวแล้วค่ะ
เอาแล้วสินะไปนอนในบ้านสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวทำไมเราวิ่งไม่ได้เอ๋หนักเหรอน่าจะเช่นนั้นโอ้หนักค่ะเพราะว่าน้ำหนักมากกระป๋องเอามาทำไมเยอะแยะดรอปทิ้งไปโอ้โหหม้อสองใบก็ควรที่จะพกเนาะของจำเป็นน้ำก็เยอะจริงๆดรอปสัก5 ลิตรแล้วกันโหต้องเยอะกว่านั้นค่ะโอเคดรอปออกเอาก็ยังเกินอะไรหนักอ่ะไม้3 กิโลหนังสือหรือเอ๋ขอดูหน่อยอะไรหนักก็ผ้ามันก็นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆรวมกันก็เลยเกินค่ะแค่นั้นแหละใส่น้ำที่ต้มต้องเอาออกอีกเยอะดื่มก่อนแล้วน่าจะเอาออกอีกสัก2-3 ลิตรแล้วกันโอ้เศษไม้ของเราก็ไม่อยากจะเอาออกค่ะเศษผ้าโอเคเศษผ้าดรอปแล้วกันทิ้งไว้ตรงนี้แหละไม่น่าจะหายหรอกอ่ะ34แล้วแต่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอนต่ออีกสักนิดนึงค่ะมันต้องอากาศตรงนี้แหละโอ้โหของที่กองไว้ไปพักสบายใจแล้วอาหารกระป๋องแล้วกันนี่มันน้ำผลไม้นี่เลยค่ะหลักๆแค่ดูแลชีวิตของเราก็ใช้เวลานานแล้วจะถือตะเกียงทำไมเก็บตะเกียงสิหมาไปไหนแล้วล่ะหมาไม่อยู่แล้วใช่ไหมเราต้องเดินไปทางไหนคะไม่ได้จะใช่ทางนู้นหรอกเราน่าจะมาจากทางนู้นแหละอุ้นุ่นหมาเลี้ยงใดเลี้ยงออมใดออมกันโชคแรงแต่ไม่หนาวเท่าไหร่เพราะเรามีเนินนี้บังลมให้อยู่อ่ะนิดหนึ่งโอ้สีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยตรงนี้เหมือนเป็นเขตแบบตัดไม้เนาะมีไม้เต็มไปหมดเลยค่ะคนนั้นก็หมาไกลๆมาตรงนี้เดี๋ยวตัวเองอย่าเพิ่งเราไฟล่อดูสิเอ้าหมาไม่กลัวไฟวอดเฮ้ยนั่นไฟนะหมาเอ้ามีไฟไว้ทำไมถ้าหมาไม่กลัวไฟวุ้นอะไรเนี่ยเอาปกติหมามันต้องกลัวไฟสิเอาแล้วไงคะเดี๋ยวนะเราไปอีกอันหนึ่งรอบนี้เราไม่ทิ้งเมื่อกี้เราสังเกตว่าหมาไม่เดินข้ามไฟค่ะเราก็จะถือไว้อย่างนี้แหละ
โอ้โหเหมือนสงครามวัดใจอ่ะนี่ไปนายตามเราก็จะมองนายอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูหน้าก่อนไปโอ้โหเล่นกับหมาอย่าหันหลังวิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยหนีมันอย่างนั้นแหละหมาไม่ตามแล้วเหรอหันหลังวิ่งเมื่อไหร่โดนมันจานแน่นอนเลยอ่ะแต่จี้เกมนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหนี่อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหหลายอย่างหมาอย่าตัวเองแต่หนูอย่าเลยลูกโอ้ยได้ยินเสียงหมาหอนอีกโอ้ยช่างน่ากลัวโอ้โหที่พักคนงานตัดไม้ค่ะเจออีกที่หนึ่งแล้วเจออีกที่หนึ่งสิไม่ใช่ที่หนึ่งกำลังคิดว่าถ้าออกไปข้างนอกนี่จะเจออะไรแบบหมาตะคุบไหมเนี่ยโอ้อย่างน้อยเราก็ยังโชคดีที่เราเจอแบบอะไรมีสิ่งที่เราเข้ามาอยู่ได้ค่ะ And this pack is getting kind of heavy. ของให้เสิร์ฟเรียบเลยอันนี้จริงอยากได้หนังสืออ่านนะเนี่ยตู้ล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเลยค่ะจะออกไปก็กลัวหมาจะอยู่นอนในนี้ก่อนได้ไหมอะอย่าน้อยให้เวลาผ่านไปเผื่อว่าหมามันจะเดินผ่านไปแล้วเฮ้นอนเลยค่ะกลัวว่าหมามันจะยังอยู่อะถ้ามันอยู่แล้วเราเปิดประตูไปนี่จบเฮ้โอเค3ชั่วโมงแล้วหมามันน่าจะไปที่อื่นแล้วแหละมั้งโอ้ถือปืนไปก็เท่านั้นแหละโดนหมาชาร์จก็จบเหมือนกันเนาะอากาศปลอดโปร่งหมาล่ะมีหมาไหมเหมือนจะไม่มีหมาค่ะโอเคอุ้ยหนังสือปืนย่อเลยเสือได้ I'll take it. ไม่ขีดไฟกับมีดวิทยุไม่มีอะไรเลยหลังรถล่ะแล้วเบาะหน้ารถเปิดได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมเราหยิบคาแบตเตอรี่ได้อย่าบอกนะว่าเราขับรถได้เฮ้ยไม่แน่ใจ This pack is getting too heavy to carry. เดินช้าแล้วเพราะว่าหนักมากๆเลยโอ๊ะแบตเตอรี่15กิโลโอ้ดรอปสิคะรออะไรหนักเกินไปอ่ะแบตเตอรี่เสียงหมาเฮ้ยเสียงหมาแถวๆนี้เลยอ่ะมันอยู่แถวๆในกระท่อมแถวๆนี้แน่นอนค่ะเราจะทำยังไงดีเฮ้เรามีอาหารไหมมีเรามีหนังสือไหมมีใช่ไหมอ่านสิคะรออะไรค่าเวลาได้ก็ทำ3ชั่วโมงรีเสิร์ชเลยอ่ะ Let's see luck so horses เป็นไงอ่านหนังสือหมาไปได้ยังกินอาหารหมาด้วยเลยขู่มันก่อนว่าเราก็กินอาหารนายได้นะดังนั้นเนื้อนายเรากินได้แน่นอนอ
ไม่เห็นมาเลยแต่ได้ยินเสียงประจำค่ะโอ้นั่นทะเลสาบโอเคจำได้ว่าเห็นลิ้นจือเอาไว้แก้อาหารเป็นพิษใช่ไหมวิวก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพวกแอนติไบโอติกเรามีน้อยค่ะโอ้ยนั่นอะไรที่พักเหรอนั่นเหรอโอ้ยถ้าเข้าได้ก็ดีหนังสืออีกแล้วไม่อยากถือปืนอ่ะมันลั่นบ่อยเวลาที่แบบของเก็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเก็บไม่โดนเท่านั้นเลยอ่ะลั่นเลย well, this stuff will come in handy. โอ้กล่องเครื่องมือยอดมากถ้าไม่หมาไม่กลัวไฟสงสัยเหมือนกันหมาต้องกลัวไฟสิอาหารกระป๋องนี่ก็กระป๋องค่ะโหเดี๋ยวนี้ล็อกเกอร์เปิดได้แน่นอนใช่ไหมใช่น้ำเอ้าล็อกไม่ได้เราต้องใช้แฉลงงั้นก็ไม่มีแฉลงแล้วจะเปิดยังไงเขามีแฉลงอยู่ข้างๆให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบหยิบมางัดฮะไม่เห็นนะตรงนี้ก็ไม่มีค่ะเศษไม้โอ้โหมีที่พักให้ตรงนี้ดีมากเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะเขียนแผนที่ก่อนนี่เราเขียนแล้วยังเนาะที่พักได้ค่ะเป็นรูปไฟเสมอยอดเยี่ยมโอ้แอนติไบโอติกคิดว่าเรามีน้อยไม่น้อยเลยค่ะแต่ว่าสภาพมันแย่มากเอนเนอร์จีดิงโอ้โหก็ดีได้เสื้อผ้ามาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไอ้ถุงเท้าเราสามารถใส่ถุงเท้าได้กี่คู่เกมนี้เหมือนใส่เสื้อผ้าซ้อนทับกันได้ใส่ถุงเท้าซ้อนได้ค่ะยอดเหมือนกันป่านพกทำไมตั้งเยอะเนาะเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจัดของตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปแบบสำรวจอาคารในวันพรุ่งนี้เนาะมาแล้วค่ะตรงนี้จำได้ว่าเหมือนจำได้ว่ามีของนะเป็นโรงงานค่ะแต่ว่าอันตรายมากรู้สึกจะมีหมาด้วยแต่ตอนนั้นที่จำได้มันยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้นี่นั่นสิปิดประตูหน่อยเอ๊หรือว่ามีการอัปเดตอะไรมาใหม่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นนานมากแล้วอะเสียงอะไรไม่มีอะไรมั้งอันนี้ถ้าทุบได้จะมีของอยู่ข้างในนี้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโรงงานนี้เราต้องเข้าไปแน่นอนอ่ะแต่อาจจะต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังนิดนึง
โอเคไม่มีอะไรข้างนอกเนาะข้างในแล้วอะไรคะไปโอ้สว่างยอดเลยอันนี้น่าจะมีของแล้วเนี่ยในนี้เราน่าจะทุบได้ค่ะเปิดทุกอย่างที่ขวางมาเอ๊ะอุ๊ยกระเป๋าอ้าวถ้าเสิร์ชกระเป๋าแล้วได้เงินนี้ขว้างทิ้งเลยนะในโลกแห่งนี้ค่ะเงินน่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแล้วแหละเฮ้ยจำเป็นเอาไปก่อไฟได้ใช่นั่นคือความสำคัญเปิดได้ค่ะมีแค่นี้เหรอโอ๊ตถังขยะเกือบลืมโอ้โรงงานไม้โอ้โหผมมีเสิร์ตเพียบเลยนะนี่อย่างเงี้ยเอาตัวคราฟด้วยยอดมากๆคือมันต้องค่อยเสิร์ตไปเรื่อยๆเนาะดูซิว่าจะมีอะไรบ้างโล่งไม่น่าเสิร์ตเลยโล่งสุดๆแป้งทาสีเหรอไม่ใช่ของตกแต่งค่ะเอาน้ำมันยอดเลยกำลังขาดอยู่พอดีแฮ็กซอต้องมีเลื่อยอ่ะไม่แน่ใจว่าเลื่อยเราได้เหล็กหรือเปล่าอู้อันนี้น้ำมันตะเกียงยอดเหมือนกันเนี่ยตู้เย็นมีอะไรไหมเนี่ยเอาเปิดตู้ได้แต่ในตู้ไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนมีบันไดทางขึ้นชั้นบนด้วยค่ะโอ้แต่มิวบอกเลยว่าลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยจำไม่ได้เลยค่ะเราต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆเอาล็อกเปิดไม่ได้ห้องน้ำนี่เหรอไม่เคยรู้เลยว่ามีแหล่งน้ำค่ะนี่แหละน้ำสะอาดที่กินได้ห้องน้ำโอ้โหดูดีนะเอารองเท้าในห้องน้ำก็เอาโอ้ในน้ำต้องเกือบ2ลิตรแน่ยอดค่ะยอดยอดเยี่ยมมากๆนี่อะไรเนี่ยโอ้เอ๊ะมีทางลงข้างล่างด้วยโอ้ยผ้าคือผ้าคือผ้าเต็มไปหมดเลยค่ะคือถ้ามาที่นี่ได้รับรองไม่ขาดของเลยนะเนี่ยแต่มันดูแบบของเยอะมากอ่ะจนไม่รู้จะไปทางไหนดีพยายามมองหาเผื่อมีอะไรแบบดีๆเนี่ยกล่องนี้น่าจะมีของดีแหละแต่เรายังไม่อยากเสียเวลาทุบค่ะเอ้าจากน้ำสกปรกกลายเป็นน้ำสะอาดได้ยอดมากยาทำให้น้ำสะอาดเอ้ยกล่องกระสุนแล้วปืนละตัวเองนั่นชั้นเหล็กโอ้เปิดได้แค่เปิดได้ไม่ได้หมายความว่าจะมีของใช่ไหมอ่ะมีที่ซ่อมก็ยังดีค่ะ
มีโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์ก็ไม่ได้เหมือนมีทางไปต่อแต่ของในตัวเราก็เริ่มเยอะเริ่มหนักเหมือนกันโอ้เริ่มหนักแล้วค่ะเอาไอเทมไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนได้ไหมฟาร์มได้แล้วเราก็ต้องเอามาเก็บไว้แล้วเราค่อยไปฟาร์มต่อค่ะตรงนี้กลายเป็นแคมป์ไปแล้วนะเนี่ยเก็บไว้ทุกอย่างเลยกองเก็บของนี่มีอยู่โอเคเดี๋ยวเราจัดก่อนของที่ได้มาทั้งหมดนี้ค่ะต้องเอาเข้าไปในนี้เลยมาแล้วพร้อมแล้วจ้าเก็บของในตัวให้โล่งมากขึ้นแล้วไปสำรวจกันต่อเลยมีชั้นบนที่ขึ้นได้นะแล้วเหมือนมีชั้นล่างอ่ะที่เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันของดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบมิวยังจำได้ไงว่ามันมีหมาอยู่อ่ะแต่หมาน่าจะอยู่ชั้นล่างอ่ะห้องนี้เรายังไม่สำรวจเลยเอ๊ะหนังสืออ่านได้ไหมไม่เลยหนังสือธรรมดาสืบพิมพ์อ่านอยากได้ชาแรงอ่ะตัวเองกระสุนปืนค่ะกระสุนปืนนี้ได้มาเยอะแล้วจนแบบอยากจะตั้งคำถามว่าปืนล่ะอุ้ยที่จุดไฟยอดมากไม่เจออะไรเลยแต่หนังสือน่าจะเก็บได้ไหนปืนนะอยากได้ปืนยาวค่ะรู้สึกเหมือนในนี้แหละจะมีหมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอ้โหอย่างน่ากลัวกล่องเครื่องมือค่ะเราเห็นอยู่เอาเศษเหล็กย่อเลยแฝก็มีแต่ทำไมหมาไม่กลัวไฟอ่ะนั่นสิ่งที่แบบสงสัยสุดๆเลยเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วค่ะเราไม่ได้ข้ามอะไรไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนก่อนมีทั้งขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างขึ้นบนสิไม้กวาดก็มีโอ้เปิดค่ะเปิดทุกอย่างอยู่แล้วเฮ้กล่องกระสุนเริ่มเบื่อกันได้กล่องกระสุนแล้วอะเมื่อไหร่จะมาล่ะไอ้ที่บรรจุกระสุนใส่เข้าไปน่ะเขาอาจจะแอบอยู่สักที่หนึ่งก็ได้อะแต่เราแบบอาจจะมองข้ามไงเพราะมันเหมือนมีแบบเศษขยะเต็มไปหมดเลยอะโอ้โหต้องนั่งเปิดล็อกเกอร์แต่เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเจออะไรโอ้รอบนี้เจอหมวกค่ะโอ้โหต้องงานเยอะมากเลยนะเนี่ยทำได้หลายอย่างต้องครับเอาไว้ครับซึ่งหนังหมีก็ได้แต่ว่านางมีของเรากำลังตากแห้งอยู่ค่ะน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนานๆเลยแหละไปต่อไม่ได้เอ๊ะไปต่อได้เหรออ่าอันนี้เป็นห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าต้องมีปืนสิบอกมีเถอะนะรอมานานแล้ว
this will come in handy. อ้าวตะขอไว้ตกปลาฮะไม่มีไม่เห็นมีอะไรหนังสือกระดาษโอ้ยมีแต่กระดาษด้วยรางวัลกับตกปลาไม่แปลกใจที่มีตะขอเบ็ดอันนี้ห้องหัวหน้าเลยนะตัวเองชีวิตเหมือนโดนดำร้ายเขาต้องมีแบบห้องเก็บอาวุธปืนเหรอโอ้โหเหมือนโล่งเลยค่ะไม่มีอะไรเลยน่าเศร้าเราสำรวจทั่วแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นนี่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้เงียวไม่มีอะไรเลยอ่ะนั่นแหละหนังสือพิมพ์เล็งสิอื้อโอเคไม่ใช่ไม่มีอะไรต้องบอกว่าไม่มีปืนที่เราอยากได้อ้าวทางตันเหรอนึกว่าจะออกไปข้างนอกได้ไม่มีเลยได้แค่นี้ค่ะสำหรับชั้นบนมันก็ดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหัวใจดีชั้นล่างเหรอเดี๋ยวนะเริ่มหิวข้าวแล้วใช่ไหมงำก่อนโอ้รสชาติดีกินทุกอย่างอยู่แล้วแค่ลงมาชั้นล่างได้ก็มีไม้แค่นั้นเองประตูก็ไปต่อไม่ได้แล้วโอเคของเริ่มหนักเดี๋ยวๆๆอันนี้เราเปิดหรือยังอ๋อเปิดไม่ได้หนูขอของไปเก็บอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหตอนเข้ายังอากาศสดใสตอนออกมานี่พายุหิมะมาเลยโอเคมานั่งจัดของกันดีกว่าอันนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยพายุหิมะลงแต่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเหลือลงชั้นล่างใช่ไหมโอ้โหเคยประสบการณ์เรามีอยู่น่ะเรารู้ว่าชั้นล่างมันน่ากลัวจะลงตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเราก็โดดไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องลงชั้นล่างนั่นแหละชั้นล่างมันน่ากลัวรู้เลยรู้พ่อเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้อาคารนี้ยังจำได้อยู่เอ๋อ้าวอันนี้มันไม่คุ้นเคยอ่ะแต่แค่จำได้ว่ามีหมาแต่เราไม่คุ้นเคยเลยค่ะมีเหรอมีหมาใช่ไหมไอ้มิวว่าเราถือแฟนดีกว่าโอเคตกลงเขามีหรือเขาไม่มีหมานี่นั่นสิคะอ้าวทางนี้ไปต่อไม่ได้แน่ๆอ๋อแต่เดินทางนี้ได้แล้วไงต่อไปทางนี้เหรอไม่ใช่มีหมาไหมอ่ะหรือไม่มี
ไม่รู้เอ้าติดสายไฟค่ะไม่มีเหรอหืมไม่รู้สิคะมันก็น่ากลัวน่ะว่าเขาเคยจำได้ในอดีตอ่ะเอ๋ติดค่ะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้ว 4-5 ปีแล้วมั้งเอ้าเอ๋จำได้ว่ามันจะมีหมาตัวใหญ่อยู่อ่ะแล้วหมาตัวใหญ่เราอยู่ไหนคะเราไม่อยากจะพลาดแบบอยู่ดีๆโดนหมาใหญ่ตะปบอ่ะเจ็บนะหรือว่ามันมีลงลึกกว่านี้เหรออาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะตอนนี้ถ้าเราเดินอยู่อย่างนี้มีหมาเกิดมาเราน่าจะโดนตะปบไปแล้วแหละโอ้ขวานนี่มีอะไรมีเศษไม้ให้เราค่ะขอบคุณสำหรับเศษไม้แล้วไปต่อได้ไหมไม่ได้เอ๊ะเหมือนเชือกจะลงไปข้างล่างได้แล้วเนี่ยแป๊บนึงโยนก่อนอ๋อไต่เชือกลงมาข้างล่างติดสายไฟอีกแล้วค่ะเดินตรงนี้ทีไรติดเสมอเลยนี่เหรอเอ๋อันนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีชั้นล่างค่ะกว่านี้นี่มันเขื่อนมีตะเกียงด้วยโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วกับการถือปืนแล้วลั่นเองเสมอเลยนุ่มหักได้เล็งดีก่อนแมเนจค่ะคือแบบเป็นการเตรียมเพราะว่าโดนกัดแน่นอนโดนกัดแน่นอนประมาณนี้แหละไปตู้เนาะมาสิเจ้าหมาอ้าวหมาไม่ได้อยู่ชั้นนี้ค่ะงั้นลงต่อโอ้แต่เราก็เหนื่อยละนอนก่อนได้ไหมประมาณนั้นอ่ะขอนอนหน่อยเดี๋ยวจะเหนื่อยล้ามากไปกว่านี้ค่ะไปนอนชั้นบนดีกว่า เดี๋ยวไปนอนชั้นบนดีกว่าอันนี้ชั้นล่างเกินไปตรงนี้น่าจะไม่หนาวหรอกเนาะโอ้มีหนังสือด้วยค่ะเรายังไม่ต้องแบกอะไรโอเคนอนสัก4ชั่วโมงเพราะเหนื่อยล้าเกินไปแล้วนอนต่ออีก4ชั่วโมงจนกว่าจะหายเหนื่อยอ่ะอ
รียบร้อยอ้าวโอ้พอหายเหนื่อยแล้วก็เป็นกลางคืนเลยชีวิตโอ้มืดมากอ่ะอีกนานไหมกับกลางวันเนี่ยมืดสนิทมันมีตะเกียงนี่จะจุดไฟเหรอต้องดูก่อนนะว่าเราจะใช้ชีวิตในค่ำคืนนี้ด้วยการทำอะไรค่ะหนังสือมีไหมอะไรมีไหมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่จะไปสำรวจตอนคืนมันก็มืดเกินไปเนาะโอเคเราจะใช้เวลาในตอนคืนสำรวจชั้นนี้แล้วกันเนาะดูสิว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าโอ้โหเศษเหล็กค่ะเหมือนเห็นแต่มีกล่องเลยดูสิวิ่งกลับไปก่อนอยากจะไปลองเคาะพวกไม้ดูดิดิโอ้อะดรีนาลีนกับเพนคิลเลอร์เกือบมองไม่เห็นแล้วเนียนไปกับพื้นมากๆมีลองขึ้นมาข้างบนดูก่อนแฮะแล้วก็อันนี้คืออีกชั้นหนึ่งใช่ไหมนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ทางตันค่ะทางนี้สินี่คือทางออกโอเคสิ่งที่อยากจะลองดูคือตรงนี้แหละดับไฟก่อนจะไม่ได้มือเปิ่นน้ำแก๊สจัดสิเอ๊ะไม่ได้มืดไปอยากจะลองดูว่าถ้าทุบไปมันจะได้อะไรยังไม่อยากจะเปลืองแก๊สน้ำมันตะเกียงอะเราไม่มีแก๊สเนี่ยกดทุบสักทีหนึ่งเถอะ45นาทีไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะ what ทุบไม่ได้เอ๊ะมืดสว่างไม่พอถึงตะเกียงแล้วนะยังไงอ๋อได้อย่างนี้ได้อ่ะเงียบโหไม่มีอะไรเลยกองเปล่านี่นะตรงนี้ล่ะลองดูหน่อยค่ะสงสัยมากมากก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะนึกว่าแบบในกล่องจะมีของไม่เลยโล่งค่ะได้ลองสองกล่องแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนแล้วกันเช้าแล้วค่ะได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วโอ้โหน่ากลัวจริงๆในเกมนี้เราแทบลืมรายละเอียดไปแบบส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องหมานี่ค่ะเป็นอะไรที่ไม่มีวันลืมอย่างอื่นน่ะลืมไปแล้วเอ๊ะสิ่งไอ้ตรงนี้รู้สึกแบบขนาดเข้ามาตรงนี้เรายังรู้สึกแบบแปลกๆเลยค่ะแต่หมาจำได้ว่าที่นี่มีแน่นอนเอ้าเอ๊ะอะไรอ่ะอันนี้ขึ้นไปข้างบนได้เหรอคะโอ้ประตูทางขึ้นชั้นบนอยู่ชั้นล่างเอ๊ะ
เหมือนมีทางให้เดินไปต่อนั้นน่ะใช่มั้ยเดินได้ค่ะแต่ว่าเราจะเดินจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนจะเดินได้เหมือนเดินได้ค่ะลองไปดูสิคืออะไรอ๋ออีกฟางหนึ่งเหรอเนี่ยอู้อันนี้คือจำไม่ได้อ่ะลืมไปนานแล้วค่ะโหมีอีกชั้นหนึ่งด้วยอุ๊ยมีตะกวางโอ้ชั้นที่สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยในนี้มีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีแล้วพวกนี้เข้าได้ไหมจากสีน่าจะเป็นของตกแต่งค่ะหนังกวางได้ไหมเนี่ย45นาทีดูอากาศก่อนโอ้น่าจะหนาวค่ะทะเลไม่เป็นไรกวางเราอยากได้เดี๋ยวเราค่อยไปล่าเองน่าจะล่าไม่ยากนี้เหมือนจะขึ้นได้เราลองสำรวจดูดีกว่าเอ๋อเข้าทางด้านนี้ค่ะหนังสืออุ๊ยหนังสือเกี่ยวกับธนูเข้าได้ไหมไม่ได้อ๋อเอ๊ตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอันนี้นี่ทางเข้าเหรอเราเข้ามาชั้นไหนคะเอตรงนี้ไม่แน่ใจโอ้โหมีอีกห้องหนึ่งด้วยนะเนี่ยท่านเดินแบบอย่างสลับซับซ้อนอะเทถุงมือค่ะโต๊ะธรรมดาเราลองมองหาว่ามีอะไรสำคัญไหมหนังสือไม่เอาแล้วแหละเยอะไปแล้วเอ้าไมโครเวฟเปิดได้มีอะไรในนี้ไหมไม่มีค่ะเอ๋ล็อกเกอร์อยากได้แฉลงเหมือนกันนะอ้าวล็อกเปิดได้หนังสือไม่เอาโอ้โหล็อกอีกค่ะเมื่อไหร่เราจะได้แฉลงอ่ะรอนานแล้วนะมาเหอะน่าจะมีอยู่แล้วแต่น่าจะหาไม่เจอเฉยๆเลยโอ้โหต้องใช้เลื่อยในการพังกล่องนี้ด้วยค่ะนี่อะไรอ่ะเอ๊ะเราเคยมาแล้วยังโอ้เสื้อหนึ่งตัวลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอู้ปืนเดี๋ยวนะเอาปืนมาทำไมสองกระบอกแบบนี้โอ้โหแอคชั่นถอดกระสุนเลยค่ะเรียบร้อยปืนเรากระบอกเดียวพอแล้วลึกลับซับซ้อนนี่อะไรเนี่ยโอ้ดูสิคะน่ากลัวน่ากลัวเนาะอะไรไม่รู้เราถือปืนเดินสำรวจเลยมันหลายชั้นมากๆเลยนะเนี่ย
้าวตอนนี้กลายเป็นชั้นทางขึ้นค่ะเอ้าก็ขึ้นมาชั้นเดิมที่เราเจอตรงนี้แล้วนี่เอ๊ะใช่ไหมนี่คือชั้นที่เราผ่านไปแล้วค่ะแล้วเราก็ออกทางนี้ไงเอ๊ะที่แห่งนี้ไม่มีหมาเหรอหรือว่าอาจจะสุ่มโอกาสเกิดก็ได้เนาะมาแล้วค่ะก็อย่างน้อยได้ปืนมาเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกฉันอยู่แค่แปลกใจที่เราไม่เจอหมาเพราะจำได้ว่ามายังไงก็เจอที่อย่างนี้ในสมัยก่อนนะถ้าลงแฉลงนี้แบบไม่เอาแล้วไม่เสิร์ฟแล้วน่ากลัวเกินไปไปดีกว่าโอเคนี่แหละไม่โลภมากพอแล้วเดี๋ยวจะเอาของออกไปให้หมดเลยนี่ของที่เก็บไว้เราเก็บไว้ในกล่องอื่นไหมน่าจะมีแค่นั้นโอ้น่ากลัวไม่เอาไม่ไปอันนี้เป็นเขื่อนค่ะเราจะไปละไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าน่ากลัวจริงๆโอเคพักจัดของกันตรงนี้กันก่อนอีกสักรอบหนึ่งค่ะเพราะเราได้ของมาเยอะมากๆเลยแบกของจนเต็มเนี่ยดูสิอะไรไม่รู้ได้มาเยอะแล้วหรือว่าคุ้มค่าแล้วแหละโอ้ยอย่างเยอะยอดสุดๆค่ะทุกคนคะเป็นเช้าที่สดใสค่ะสดใสแบบมีหมามาเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนโอเคเป็นเช้าที่สดใสสดใสที่ไหนละหนาวสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะอากาศหนาวแต่เราน่าจะเดินทางได้คิดว่าถ้าตรงตามเส้นทางรถไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงบ้านเราเลยเนาะโอเคไปกันเลยดีกว่าทีนี้มิวลองไปดูข้อมูลเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องหมาปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นในช่วงต้นๆของเกม The Long Dark อ่ะมันมีหมาที่เขื่อนค่ะแต่หลังจากที่เขาทำหมดในเรื่องอ่ะมาบทที่2เขาได้เอาหมาออกไปค่ะด้วยเหตุผลว่าหมาได้หนีออกจากเจ้าเขื่อนตรงนี้ไปแล้วก็เลยถอดหมาออกจากหมดเอาชีวิตรอดไปด้วยเลยแล้วกันอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นแหละเราก็เลยไม่เจอหมานั่นเองมันก็ดีนะเพราะว่าหมาเป็นอะไรที่จัมป์สแกร์แบบสุดๆค่ะในที่แห่งเนี้ยตรงนู้นมีหมาตรงนี้มีทางไปเดี๋ยวๆหมาตัวเดียวยังพอสู้ได้อ่ะปูหมาจะเอาอะไรไปสู้กับมันน่ะเฮ้ตรงนี้เป็นทางเดินไปได้ไหมเนี่ยอ้อมได้ไหมคะไม่รู้ลองไปดูแล้วกันโอ้โหฝูงหมาขวางอยู่2ตัวยากเพราะบ้านเราอยู่ตรงทะเลสาบเนาะหมิวว่าเราไปทางนี้ได้แต่ก่อนอื่นเรามี energy drink ไม่ใช่เหรออ๋อ energy drink ดื่มได้แต่ว่าเราจะทำให้เราปวดหัวค่ะโอ้ไม่เอางั้นก็วิ่งธรรมดาเถอะอากาศค่อนข้างเย็นมากๆเลยไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปได้มั้งนะบ้านเราอยู่ติดทะเลสาบตรงนี้เป็นทันของหิมะนะน่าจะไปถึงได้อยู่เลยค่ะหรือเปล่าไม่รู้เราก็เดินไปเรื่อยๆแหละอ
หนาวเนาะหนาวค่ะหนาวหนาวมากตัวละครเราแบบปากสั่นแล้วอ่ะอุ้ยนี่ย่าหางแมวแต่เราไม่เก็บเราจะไปต่อเรามาโผล่ที่ตรงไหนไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีน้ำด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งตัวละครเราหนาแล้วเนี่ยขนาดเราแบบมีสถานะพิเศษต้านทานมาด้วยอ่ะมีซากกวางตัวนี้เหรอไม่เอาอ่ะมันหนาวขนาดนี้ใครจะไปยุ่งกับการแล่เนื้อเลยฮะโอ้มาโผล่ที่ตรงนี้นั่นเองจำตรงนี้ได้ไหมมิวจำกองไฟของเราได้ดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรข้างหน้าอ๋อกระท่อมกระท่อมนึกว่าพี่หมีนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้กองไฟเราเคยจุดอยู่แต่เริ่มหนาวแล้วไปกันต่อดีกว่าไวๆเลยมีกวางนั่นอะไรอยู่นี่อ๋อน่าจะน้ำแข็งหรือเปล่าใครจะไปยุ่งกับกลางตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วยิงทิ้งยิงคว้างได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเรายังไม่อยากได้เท่าไหร่เฮ้ยหรือเราอยากจะได้เนื้อเขาแต่มันก็หนาวอ่ะก็อยากจะกลับบ้านย่องขย่องพอแล้วโอ้โหปืนยังสั่นนี่ไงไปละโดนหรือไม่โดนไม่รู้ยิงด้วยความหนาวอ้าวโดนเนี่ยนี่ไงล่องลอยเลือดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยตามเก็บซากกลับบ้านก่อนหนาวมากๆเลยก็ตอนแรกอะมิวคิดว่าเราจะข้ามแมปนะเพราะว่าจำได้อะว่าถ้าเราเดินตรงต่อไปเนี่ยเราจะไปแมปอื่นแล้วแต่ทีนี้เรานึกได้ว่าเอ๊ะเราเอาหนังหมีกับหนังหมาตากแห้งอยู่นี่เรามาทำเสื้อผ้าที่ดีกว่าเดิมก่อนไหมนั่นสิคะไหนๆก็อุตส่าห์มีพี่หมีกับพี่หมามาสองหลายตัวแล้วใช่ไหมเห็นนะตัวเอง 1% 32% กินได้อะนี่อะไรอะ 0% กินไม่ได้แล้วแหละไม่ 1% อาจจะยังกินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก็บมาน่าจะไปย่างได้กลับแล้วมาถึงแล้วหนาวใช่ไหมหนาวแต่กลัวว่าเนื้อเราอ่ะจะเน่าแล้วค่ะน้ำมันได้ไหมโอเคจัดไปจุดไฟราดน้ำมันการันตีความติดแน่นอนไหนดูสิย่างเนื้อหน่อยเร็วนี่เท่าไหร่ 1% เอาไปก่อนเลย1ชั่วโมงย่างสิเน่าแล้วอย่างนั้นอ่ะกินได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะสภาพเป็นไงลองเก็บขึ้นมาดูหน่อยสิขอดูหน่อยกินได้ไหมโอ้โหไม่ได้ค่ะเนื้อเน่าแล้วดบนี่เท่าไหร่สภาพ 50% โอเคยังดูดีอุ้ยมีเนื้อให้กินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะนี่อะไรเราดบอะไรได้อ๋อเราดบได้นี่ไงเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็วางแบบนี้ได้เหมือนกันโอ้ยไอ้ทำไมมันดูสดใหม่ นั่นน่ะสิย่างแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูสดใหม่นะเฮ้ยหมดแล้วหรอเนื้อที่เราเก็บมาโอเค
เคหมดแล้วใช่ไหมเท่าไหร่1ชั่วโมงจัดไปโอ้โหดีสุดๆไปเหลือเท่าไหร่10นาทีอุ้ยเกือบไฟหมดถ้าไฟหมดก็แย่เลยเอาอีก1ชั่วโมงเนาะแล้วเราก็จะนอนกันเลยอะกลับถึงบ้านสบายใจดื่มน้ำดื่มน้ำเก็บเตามาโอเคร่างกายดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วแต่ของในตัวหนักมากโอเคเดี๋ยวมิวขออนุญาตเคลียร์เข้าของในตัวสักครู่เลยค่ะสักครู่หนึ่งแบบใหญ่ๆเลยแหละเพราะของในตัวเราแบบมีเยอะมากเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็แค่ต้องเอาออกจากตัวแค่นั้นเองโอ้มอยังไม่ได้ไปไหนเก็บหม้อไว้ในนี้เลยเนาะที่ซ่อมอุปกรณ์คงยังไม่ได้ใช้ค่ะเยอะจริงๆเยอะมากเนื้อน้ำอาหาร energy drink ไม่อยากจะกินเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่ามีจะมีอาการตามมาด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าข้างบนอ่ะมันย่างได้ทีละ2ข้างล่างย่างได้ทีละ1ก็นี้ดีกว่าจะเอาเชื้อเพลิงมาดอกทิ้งไว้อะยังเหลือ27หนักอะไรเนี่ยน้ำเหรอได้ดอกไปยังหายหนักแล้วยังยังหนักอยู่หน่อยๆค่ะอ๋อเนื้อไงเนื้อเราหนักโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องรีบออกไปเราจะไปดูว่ากวางของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เนื้อรู้สึกเก็บไว้ข้างนอกเน่าช้ากว่าเราก็จัดเลยแล้วกันทิ้งไว้ตรงนี้เลยค่ะตรงพื้นกินให้อิ่มเอาให้อิ่มเป้ไปเลยไหนนี่เนื้อไว้ตรงนี้เฮ้ยจะหายไหมเนี่ยเดี๋ยวขยับหน่อยเนื้อ3ชิ้นก็อยู่ได้กวางจ๊ะกวางเขาจะไปตายที่ตรงไหนนะหวังว่าจะตายในที่ที่เราเห็นง่ายๆค่ะอย่างเช่นแถวนี้ยิงทิ้งไปแล้วอ่ะอากาศค่อนข้างเย็นเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนตัวเองไม่รู้อ่ะวิ่งตะเลิดไปไหนแล้วอ่ะนั่นน่ะสิเราไม่แน่ใจว่าเขาจะไปตายที่ตรงไหนเขาจะวิ่งเตลิดอย่างนั้นน่ะจนกว่าเขาจะตายอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าจะได้แบบหาเจอง่ายๆแต่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคไม่เห็นค่ะปกติอ่ะมันต้องตามแบบตามรอยเลือดใช่ไหมไปจะได้รู้ว่าเขาจะแบบตายตรงไหนแต่เราไม่ตามรอยเลือดค่ะเพราะมันหนาวยังสู้ไม่ไหวอ่ะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นไม่เจอซากกวางสายิงไปแล้วอ่ะไม่เป็นไร
แล้วถ้าเขาไปตายตรงโซนฟากนู้นเราก็คงแล่ไม่ได้เพราะมันมีหมาอยู่อ่ะหมาลุนที่ตายแถวๆนี้นะเนี่ยไม่เจอไม่เป็นไรยังไงกวางตัวนั้นอะตายแน่นอนเลยค่ะไม่มีทางรอดหรอกเพราะโดนยิงไปแล้วแล้วสัตว์มันรักษาบาดแผลตัวเองไม่เป็นอะยังไงก็ตายแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วตายที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหไม่ได้ก็อยากได้เฉยๆอุตส่าห์แบบตั้งใจว่าเปิดประตูมาปุ๊บกวางนอนอยู่หน้าบ้านแล่เลยตรงนั้นได้เนื้อกินฟรีๆชิวๆรู้สึกจะไม่ใช่อย่างที่คิดหาซากกวางไม่เจออีกหน่อยแล้วกันเฮ้มาตายแถวนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะแบบเขาวิ่งเตลิดมาวู้เสร็จไม้เพียบเลยทำไมตัวละครเราบอกว่าหนาวเหรออ๋อเหนื่อยค่ะก็วิ่งขนาดนั้นจะไม่เหนื่อยได้ยังไงเนาะมีเศษไม้อีกไหมไม่เห็นแล้วเผื่อว่ากวางจะมานอนแถวนี้ขอเช็คหน่อยไม่เห็นในระยะสายตาน่าจะไม่มีค่ะโอเคไม่เป็นไรเข้าบ้านเราดีกว่าเอาไปเลยเอาไว้แก้อาการท้องร่วงท้องเสียอยู่เข้ามาแล้วแล้วไหนดูสิแห้งแล้วยังตัวเองโอ้ 96% โอ้โห 56อีกนานเลยอ่ะหนังหมีใช้เวลานานมากโอ้โหหนังหมายังไม่เท่าไหร่ 96% เหรอไหนดูซิต๊อกคราฟเหมือนจะทำเสื้อได้นะเสื้อจากหนังหมีอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วหนังหมาล่ะทำเสื้อได้เหมือนกันแต่หนังหมีน่าจะดีกว่าเนาะเราคิดว่าอย่างนั้นแล้วที่เหลือโอ้โหต้องใช้กวางทั้งนั้นเลยค่ะถุงมืออะไรอย่างเงี้ยหนังกระต่าย เคยเห็นกระต่ายแล้วยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคยังไงเราก็ต้องรอก่อนนั่นเองกว่าจะแห้งอีกนานเลยค่ะอ้าวอันนี้แห้งแล้วเก็บลำไส้สัตว์เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อนไปหาล่าเนื้อมาไว้กินดีกว่าเอ้ยเราต้องนอนก่อนสิเราเหนื่อยล้ามากๆแล้วค่ะโอเคเช่นนั้นเราไปนอนกันดีกว่าเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เลย
มิวยังไปไหนไม่ได้ค่ะจนกว่าหนังหมีจะแห้งแล้วอีกตั้ง 40% ก็เลยคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้ก่อนเนาะอากาศยามเช้าค่อนข้างเย็นเลยค่ะหนาวเย็นใช้ได้ถือปืนสบายใจแต่ลั่นหลายทีแล้วนะยังจะถืออีกเหรอเราลงมาทางนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นซากกวางอยู่เนาะเผื่อว่ากวางของเราจะมาตายแถวนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่กวางเราแน่นอนเนี่ยแข็งแล้วแต่ยังแล่หนังกับไส้ได้อยู่1ชั่วโมงเลยเหรอหนาวสุดๆแน่นอนเลยอย่างนี้แบบนี้ทำไม่ได้อะต้องเกาะไฟมาสติกโอกาสติดเท่าไหร่โอ้โห 55%หนังสือล่ะ75งั้นก็จุดที่หนังสือแล้วกันค่ะแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะข้างนอกต้องก่อไฟก่อนแล้วค่อยทำโอเคโอเคติดเถอะนะ Come on little fire What โอ้โห 75% ไม่ได้ช่วยอะไรไม่อยากจะใช้น้ำมันค่ะเราอยากจะสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินจริงๆอ่ะติดเตอร์ค่ะติดเตอร์นะติดเตอร์100%ดีงามพระราม9สองชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงโอเคเหลือเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวนะโอ้ใช้มีดโอ้ใช้มีดเร็วกว่าโอเคใช้มีดแล่เลยแล่เลยยอดเยี่ยมนี่เลยเลือกได้ย่างเนื้อได้ค่ะโอ้ครึ่งกิโลก็ดี2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเห็นตรงนี้มีต้นอ่อนค่ะตัดได้สิโอเคเก็บไว้เลยเอาไว้ทำด้ามธนูจำได้เรียบร้อยอยู่ใกล้กองไฟสบายใจโอ๊ยก็จะจี้ดูเฉยๆปรากฏว่ามันแข็งไปแล้วค่ะก็คือเราไม่ได้อะไรแล้วแหละนี่อะไรเนื้อยังย่างไม่สุกเอาไม้สุกเลยงั้มเลยไม่ต้องรออะไรเลยยอดเยี่ยมค่ะโอ้ไฟเหลือเยอะมากเอาท็อตมาดีกว่าเดินดูแถวนี้หน่อยนะมีอะไรไหมนะไม่มีเลยมีแต่ไม้ค่ะอากาศเย็นแต่ไม่ได้เย็นมากเท่าไหร่หรือว่าเรายังไหวอยู่นะถ้าอยู่แถวนี้เหลือเท่าไหร่1ชั่วโมงเนาะนี่ไงไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ใช้เวลาทุบเท่าไหร่45นาทีจัดสิคะโอ้โอเคยังไหวยังไหวนี่เท่าไหร่45นาทีเหมือนกันหนาวไหมหนาวแน่ๆหนาวแน่ๆเลื่อนรถเดียวอยู่ชิวI've never felt so cold in my life
เวลาเราอยู่ในอากาศหนาวอย่างนี้เนาะถ้านึกถึงแบบหนาวจริงๆเราน่าจะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นกว่านี้อ่ะอันนี้ใส่แบบแค่2ชั้นใส่มาเลย3 4 5ชั้นหนักช่างมันเอาอบอุ่นไว้ก่อนอะไรอย่างนี้อุ๊ยหมาอยู่ตรงกระท่อมแต่คิดไปคิดมาก็ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าทำแบบนั้นตัวเราก็หนักใช่ไหมวิ่งก็ลำบากเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้อ่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเน่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 ยาๆยาอย่าทำตัวอีกนะเราต้องวิ่งอ้อมก่อนเนี่ยอ้อมไปเราจะเข้ากระท่อมก่อนเข้ากระท่อมได้ชีวิตเราก็จะโอเคยังไงน้องหมาหนึ่งตัวแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวก่อนตัวเองนี่อะไรอ๋อเนื้อปลาไอ้ดอกใบเนี่ยหรือหมามาล่าปลาเหรอจุดไฟเลยค่ะนี่แหละเราจะได้เนื้อหมาเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ตรงนี้เราต้องมีแหล่งอาหารใช่ไหมก็ล่าสัตว์รอตากเนื้อรอแล้วรอให้แบบหนังตากเนื้อที่ไหนคะตากหนังหมีรอใช่แหละต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อะทำอะไรก็ได้ถ้าเวลารอจนกว่าหนังหมีจะแห้งอะไม่งั้นเราก็ไปจากที่นี่ไม่ได้อะอ้าว 55% ยังไม่ได้อีกเหรอตัวเองแค่ 55% เองนะ 55% นี่ไม่ใช่โอกาสติด55นะโอกาสติดแบบถ้ามันจะติดมันก็ติดนั่นแหละ Come on little fire ต่อให้โอกาสติด 1% มันก็ติดได้70 80% ยังไม่ติดยังมีเลย perfect perfect ว่าไงหมาว่าไงตัวเองดูซ้ายขวาหน้าหลังอยู่อ่ะตัวเองฮัลโหลมุมนี้ยังไม่สะดวกเฮ้ม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 โอ้ยอ้าวไม่โดนเหรอเหมือนจะไม่โดนอุตส่าห์จะให้มันตายหน้ากระด้อมเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาย่างปลารอดีกว่าตัวเองมาเร็วอู้ตรงนั้นก็กวางหลายตัวเหมือนกันนั่นน่ะมาเร็วมาเร็วตัวเองอยากให้ชนตรงนี้แล้วเราจะยิงอัดให้ตายใกล้ๆเลยถ้าเราชักง้างปืนขึ้นหมาจะวิ่งใช่ไหมว่าแล้วเว้ยนี่แหละโอ้ยดีจริงได้จริง4ชั่วโมงโอเคดื่มน้ำก่อนค่ะหิวข้าวไหมนิดนึง29นาทีเอามาก่อนร่างกายได้อบอุ่นแล้วก็กินไปเลยเอ๊ะ3ชั่วโมงว่าไงน้องหมาแล่เท่าไหร่โอ้ใช้เวลา1ชั่วโมงเองแต่ถ้าใช้ขวานโอ้2ชั่วโมงกว่าลดระยะเวลาได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะอากาศไม่หนาวด้วยยอดมากๆเสร็จสิ้นโอ้โหดีงามมากเลยได้หนูเนื้อเพียบแล้วเดี๋ยวนะฮะแล้วหนังสัตว์ล่ะขอตอบหน่อยสิอยากรู้ว่าในนี้ตากได้ไหมนี่อะไรหนังหมีหนังหมานี่เอ๊ะเหมือนที่นี่จะตากไม่ได้หรือเปล่าต้องรอดูเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะคุกกิ้งย่างได้เลยแล้วก็เงียบอยากจะดอบทุกอย่างลงทิ้งไว้นั่นแหละเรียบร้อยแล้วเฮ้ชิว
แล้วหมีล่ะหมีเกิดแล้วยังเฮ้ยมันตอนนี้อากาศจะไม่หนาวค่ะโอ้อย่างงี้ดีเลยนะเนี่ย2ชั่วโมงเนาะเอามา1เอามาย่างก่อนได้ไหมหิวแล้วงามๆก่อนค่ะหิวมากอีก1ชั่วโมงเติมฟืนไฟไปไปวันนี้อากาศไม่หนาวเหมาะสำหรับการล่ามากๆเลยไปล่ากวางกันดีกว่าอุ้ยกวางหลายตัวค่ะเราต้องการแค่1ตัวเท่านั้นอากาศดีมันรู้แล้วเหรอว่าเรามายังใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ใกล้ได้อีกนิดนึงโอเคขนาดนี้น่าจะพอดีแล้วค่ะเล็งดีๆเอ้ยเข้าหัวเอ้ยเอาล่ะยอดเยี่ยมค่ะไอ้เดี๋ยวนั่นอะไรไม่ใช่กวางที่เราเคยยิงทิ้งไว้ไหมโอ้ใช่โอ้ใช่แน่นอนเดี๋ยวนะเขาบอกว่าแข่งแล้วยังเล่ได้เหลือ8กิโลโอ้โหเดี๋ยวนานไปนานไปเอาเล่ทีละอย่างละครึ่งดีกว่าค่ะอากาศดีแต่เราเริ่มเหนื่อยล้าอยอดมากเราต้องไปนอนก่อนมั้งเนี่ยอากาศดีมากเลยได้กวางด้วยแต่ตอนนี้ไม่ดีแล้วค่ะพอแล่เสร็จเริ่มหนาวเย็นตัวเองอีกสักตัวไหมอะไรแบบนี้โอ้มือสั่นโดนไม่ได้นะไม่แน่ใจแต่เราเหนื่อยแล้วล่ะเราต้องไปพักก่อนไม่น่าจะโดนไม่มีรอยเลือดเลยไปแล้วโอ้โหอย่างน้อยก็ได้หนังกวางมาคือจำได้ว่าในเวอร์ชั่นก่อนเหมือนจะไม่มีปืนสั้นค่ะการล่าอะไรอย่างงี้ต้องใช้ปืนยาวหรอมั้งก็เลยแบบลำบากคือกระสุนปืนยาวหายากแต่กระสุนปืนสั้นนี่มาเรื่อยๆเยอะๆเลยค่ะถ้า1ตัว1นัดนี่ยังไงก็คุ้มค่าเอาสู่หลุมนรกกันดีกว่า3ชั่วโมงใช่ไหมได้เลยเนื้อเราตัวเองเก็บมาก่อนเตียงจ้าตกลงนี่ต่างไหมไม่ค่ะแปลว่าตรงนี้ไม่ได้นับว่าเป็นอินดอร์นี่เป็นเอาท์ดอร์เขาไม่ต่างให้อ่ะมีเบ็ดตกปลาด้วยนี่จะปอกกระสุนแล้วยิงไป2นัดไม่ใช่เหรออันนี้ไงปอกกระสุนเล็กมากเลยเอ้ยต่อได้สักทีนอนดีกว่าหนึ่งชั่วโมงเอ้าเนื้อไหมเอ๋ปกติเนื้อมันย่าง1ชั่วโมงไม่ใช่เหรอก็1ชั่วโมงค่ะแปลว่าเราได้ย่างกดนั้นแน่นอนเลยอะFeels like night is coming. หูน้ำด้วยจับไปเดี๋ยวดอกออทำไมเราจะกินน้ำนี่คะดื่มก่อนอีก5ทีมาวนลูปแล้วแหละตอนนี้
ตราบใดที่มีเชื้อเพลิงชีวิตเราก็อยู่รอดได้2ชั่วโมงเนาะน่าจะเป็นเนื้อชิ้นเล็กอ่ะมันก็เลยนั่นไหวมากย่างปุ๊บไหม้เลยอ่ะแปดนาทียอดเยี่ยมอีกสักชิ้นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงไหมหนึ่งชั่วโมงเช็คแล้วค่อยๆนอนทีนี้เราก็จะไปแล่เนื้อใช่ไหมเราก็จะได้เนื้อกินเนี่ยโอ้โหพายุหิมะเดี๋ยวๆๆอู้ดับไฟดับแล้วนอนแบบไม่เกาะไฟเราจะหนาวไหมเนี่ยนอนสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมค่อยนอนไปค่ะเรานอนในกระท่อมอยู่นะโอเคอากาศเริ่มเย็นลงนิดหนึ่งค่ะโอ้โหไม่มีทางไปไหนได้อ่ะสภาพอย่างนี้เชื้อเพลิงเราก็ไม่ได้เหลือเยอะมากมายอะไรด้วยโอ้โหเราจะใต้หิมะไปตรงฝั่งนู้นไหมน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะมันมองไม่เห็นอะไรเลยงั้นเราก็จุดไฟต่อไงไม่น่าทำไฟดับเลยรอบนี้ติดซะงั้นตัวเองมาเนื้อของเราอะไปแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามเวลาทำไมนั่นสินะเราอยากนอนนี่นาใส่ไม้ติกไปด้วยแล้วกันค่ะเป็นเชื้อเพลิงเลยอย่างน้อยก็ได้นอนอีก1ชั่วโมงชีวิตเมื่อไหร่จะได้นอนยาวๆก็ต้องมีเชื้อเพลิงเลยเนาะถึงจะนอนได้นอนในกระท่อมแบบนี้ฮะหายแล้วยังพายุยังโอ้โหพายุอยู่นานจริงๆเนื้อกวางให้แคลอรี่เท่าไหร่1กิโลแคลอรี่900โอ้โหเท่ากับเนื้อหมีเลยค่ะแต่เนื้อหมา1กิโลได้แคลอรี่700เองโอ้โหแปลว่าเนื้อหมีนี่กับเนื้อกวางดีเท่าๆกันแอดปืนแอดไฟไปปึ๊บโอ้โหนอนนอนนานแล้วนะแต่ลมพายุยังไม่สงบเลยค่ะตัวเองโอ้โหลมพายุรุนแรงจริงๆเชื้อเพลิงเราเหลือเท่าไหร่อีก30กว่านาทีนอน1ชั่วโมงได้มั้งเนี่ยไม่หนาวค่ะยอดเลยงั้นนอนต่ออีก1ชั่วโมงค่อยๆนอนนอนอย่างระมัดระวังชีวิตโอ้หนาวแต่สว่างขึ้นมาเลยลบ14องศาเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มองเห็นค่ะแทนที่จะได้แบบออกล่าชิวๆกับต้องมาเจอพายุแล้วเป็นพายุที่นานมากๆ Gotta warm up somehow. ไปเร็วค่อยเดินไปเลยโอ้โหหนาวสุดๆเข้าไปอยู่ในนี้ค่ะน่าจะไม่หนาวแล้วแหละโอเคกระท่อมช่วยคุณได้
โอ้ยต้องมาอยู่ในนี้สินะอันนี้คือโต๊ะตู้เตียงค่ะอ่ะเรารู้แล้วนี่เราก็ดับไฟเอาเคาะไม่ได้มืดเกินไปงั้นก็นอนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนอนในนี้น่าจะไม่หนาวอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นแต่เดินแล้วนอนในบ้านก็อาจจะมีโอกาสหนาวได้มั้งแต่ทุกวันนี้ปรับใหม่ให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วค่ะได้อบอุ่นในบ้านเฮ้ยวันอากาศดีใช่ไหมอากาศดีรับประทานอาหารเช้ากันก่อนงำไปทุกอย่างอะโดบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยอากาศดีแต่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ยังหนาวอยู่นะนั่นน่ะนั่นอะไรกวางเนาะโอเคโอ้โหตรงนี้มันแหล่งเนื้อน่ะมีเนื้อแล้วมีไม้ให้เราไหมกาดยังเย็นอยู่ค่ะแล้วอยากจะไปเอาไม้มาจุดเกาะไฟก่อนแล้วค่อยแล่กวางโอ้มีเชือกตรงนี้แปลว่าเชือกนี้ปีนขึ้นได้โอเคแต่เราไม่มีแรงปีนหรอกนะตอนนี้หนาวจะตายอยู่แล้ว45นาทีไหวอยู่แล้วมั้งหนาวหนาวใช่หนาวค่ะหนาวยังทนไหวอีก5นาทีได้อยู่หูยลงมาแล้วตัวเองโอ้อย่างเดียวอย่ามีลมพายุก็พอค่ะพอแค่นั้นเนาะว่าไงเจ้ากวางหูยเนื้อ12กิโลอย่างดีน้ำมันสิคะรออะไรสองชั่วโมง58ใช้เวลาแร่เท่าไหร่50นาที2ชั่วโมงได้เลยค่ะเนื้อ4กิโลอ้าวเอ๊ะอากาศดีโอ้โหวันหนึ่งความดีงาม1ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงใส่เสื้อเพิ่มดีกว่าเฮ้โอ้โหพอถ้าเป็นเนื้อผิวๆใช้เวลาแร่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นหนังจะใช้นานมากหนังไส้โอ้โหแร่เนื้อได้เต็มๆแถมยังไม่หนาวด้วยยอดมากตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะเนื้ออีก6กิโลได้ค่ะไม่หนาวไม่หนาวโอ้โหวันนี้คุ้มค่าโอ้โหได้เนื้อกวางอย่างหน่อๆเลยอ่ะยอดมากเลยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยโอ้โหเนื้อเพียบดีงามสุดๆเอาล่ะทีนี้เราต้องทำอะไรเรายังไปนอนในกระท่อมไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านของเราตรงนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเราต้องไปนอนที่ดีๆกว่ากระท่อมตกปลานี่คือแบบหนักวิ่งได้แล้วนะวิ่งได้ก็วิ่งค่ะแต่วิ่งแล้วเหมือนไม่ไปดื่มน้ำก่อนสิตัวเองน้ำก็เหลือน้อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ในเกมนี้ตัวละครเราค่อนข้างกระหายน้ำอ่ะกินน้ำทีเราแบบครึ่งลิตรครึ่งลิตรอ
ย่าหางแมวไม่เก็บหรอกเราจะเดินกลับบ้านบ้านอยู่แค่เอื้อมเดินไม่กี่ก้าวอยู่ต้องไปถึงแล้วเดอะลองดาร์กเป็นเกมที่สนุกดีนะแต่เราจะต้องค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าวันอากาศดีค่ะหาวันอย่างนี้ยากนะเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าเกมเดอะลองดาร์กท้องฟ้าจะปลดปลงขนาดนี้เก็บภาพความทรงจำไว้ดีกว่าสวยมากบรรยากาศยอดเยี่ยมโอ้คือมันไม่ได้สวยแบบภาพสวยอะไรนะคะแต่มันคือแบบความสมูทอ่ะมันดูแบบเรียลสมจริงดูดีเรียกว่าอย่างนั้นแหละเป็นเกมที่ดีมากเลยมาตั้งแต่ปี2014แล้วฮะทุกวันนี้2000เท่าไหร่โอ้ยังพัฒนาอยู่เป็น10ปียังมีอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะแต่น่าเสียดายเขาบอกว่าแผนการมัลติเพลเยอร์ไม่ได้อยู่ในส่วนของแผนงานผู้พัฒนาเกมเราก็เลยไม่ได้เล่นมัลติเพลเยอร์เลยเพราะเขาออกแบบมาแบบซิงเกิลเพลเยอร์ค่ะแล้วเขาก็เลยหันเหไปทำพวกสตอรี่โหมดสตอรี่โหมดบท1บท2บท3บท4มี5บทแล้วแต่แบบมิวเคยไปเล่นสตอรี่โหมดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สตอรี่โหมดเพราะเราชอบเซอร์ไวเวอร์เพียวๆมากกว่าเพราะว่าความรู้สึกแรก first impression แรกของ The Long Dark อ่ะมันคือเกมเซอร์ไวเวอร์แล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปทำสตอรี่โหมดแต่สตอรี่หมดก็ดีเหมือนกันเลยเนาะบอกเล่าเรื่องราวอะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเสพในระหว่างที่เราโม้ไปเราก็ค่อยๆกระดึ๊บมาใกล้จะถึงบ้านละโลภมากไงเอาทุกอย่างอะก็เลยถึงบ้านช้านิดนึงโอเคมาถึงบ้านตรงนี้กันแล้วค่ะถึงสักทีมาแล้วนี้เราก็จะได้ดรอปเนื้อโอ้โห38ดรอปเลยแยกกองไว้ค่ะอันไหนกินก่อนกินหลัง38นี่กินก่อนแน่นอน50 60ตรงนี้แล้วกันเนาะตึ๊ด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 โอ้โหเนื้อเป็น10กิโลยอดจริงๆแหล่งเนื้ออันนี้เนื้อพร้อมกินย่างเสร็จแล้วค่ะยอดมากเลยหลังบ้านเรารู้สึกจะมีไม้อยู่นะไม้ชิ้นใหญ่ไม่มีมีแต่ชิ้นน้อยๆอ่ะได้เหมือนกัน5นาทีก็เอาค่ะนั่นไงไม้ชิ้นใหญ่โอเคเก็บไม้เข้าบ้านด้วยสิของจำเป็น1ชั่วโมงไปไม่หนาวเท่าไหร่วันเหมาะกับการล่อไม้เลยนะอย่างนี้มีกวางเหรอเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้แต่เราแบบเนื้อเยอะแล้วอ่ะกินไม่ทันแล้วค่ะแถวนี้มีไม้ใหญ่ๆไหมมีเอ๊ะ1ชั่วโมงอ่ะยังไม่หนาวมากเท่าไหร่โอเคไหนยังมีอีกนะแต่ว่าเอาแค่นี้แหละหน้าบ้านเราก็มีกวางเขาบอกว่าเนื้อไม่พอใช่ไหมแล้วล่าเราเพิ่มได้นะคือเราเหนื่อยแล้วตัวละครบอกว่าไปนอนเถอะขนาดนี้แล้วโอ้เนื้อเพียบมาแล้วค่ะตัวละครอยากจะทิ้งตัวนอนใช่ไหมแต่เราบอกว่าอย่าเพิ่งนอนนะหูยลำไส้ตั้ง8ยอดมากค่ะแล้วก็หนังม้าป่า1หนังกวางอีก2โอ้หนังกวาง3เลยนะนั่นน่ะดีจริงๆไหนดูสิหนังหมี 70% ละเดี๋ยวก่อนเรายังนอนไม่ได้ค่ะเราต้องหาอะไรกินก่อนอาหารกระป๋องที่มีอยู่ยังไงล่ะก็กินได้นะดูสิน้ำ
ทุกคนคะมันมีไฟเกิดขึ้นในวันที่มีแสงออโรราค่ะโอ้โหเหมือนแบบมีพายุสุริยะอะไรสักอย่างไอ้ตรงนั้นมีแสงไฟไกลๆด้วยนั่นน่ะแดงๆมีไฟอ่ะเนี่ยป้ายไฟแล้วไฟในบ้านเราก็ติดขึ้นมาเรากำลังจัดนู่นจัดนี่อยู่ค่ะแล้วเนี่ยดูสิคะโอ้โหบ้านไฟติดนะแล้วมีเสียงเหมือนไฟช็อตด้วยอ่ะมีไฟให้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมีไฟแล้วใช้ไมโครเวฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามีไมโครเวฟไหมอ่ะมีวิทยุค่ะเฮ้ยมีนี่ด้วยโอ้โหเป็นคอมพิวเตอร์ที่อ่านไม่ได้เลื่อนล้างแบบสุดๆค่ะโอ้โหมันยอดมากเลยอ่ะยอดจริงๆไหนๆๆออกไปดูข้างนอกสิไอ้หน้าต่างอ๋อนี่ผ้าม่านค่ะเหมือนจะไม่หนาวเท่าไหร่ใช่ไหมอ้าวดับแล้วมีไฟแป๊บเดียวเองอ่ะว่าจะออกมาหาฟืนอะไรสักหน่อยเห็นอากาศไม่ค่อยหนาวมีฟืนไหมเนี่ยเหมือนว่าเราเก็บฟืนไปหมดแล้วค่ะแถวนี้โอ๊ยทำไมหมาเรื่องแสงอะวัดเอ๊ะทำไมหมาเรื่องแสงคะเฮ้ยหมากลายพันธุ์เหรอเนี่ยหมาพันธุ์ใหม่น่าจะหมาพันธุ์ปกติค่ะแต่ว่าพอโดนแสงสุริยะก็เลยกลายพันธุ์เปลี่ยนไปเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเราจะอยู่ตรงนี้มันคงไม่อะไรอ่ะเราอยู่ตรงนี้จะโดนตะปบมั้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาอาบแสงอะไรสักอย่างอะโอ้ยมันเหมือนสายพันธุ์นักล่าใหม่อะมาอาบแสงจันทร์ไงน่าจะอยู่ในสตอรี่หมดแหละเรื่องราวแบบนี้วิแต่น่ากลัวจริงๆโอ้แปลว่าอย่างนั้นวันที่มีแสงออโรรานี้เราต้องระมัดระวังเลยนะคะอันตรายแน่นอนอย่างนี้แต่ไฟฟ้ายังอยู่แล้วเราก็เหนื่อยละเราก็ขอนอนกันดีกว่าค่ะแต่มันก็มองเห็นหมาชัดดีเหมือนกันนะอ้าวโอ้โหเลวร้ายกว่าเดิมดูสิยังไงบ้างเอ่ยอ้าวกลายเป็นอากาศกลับมาปกติเหมือนเดิมคืนแล้วค่ะไฟก็ดับแล้วใช่ไหมไม่มีไฟแล้วอุ้ยหมาเรื่องแสง เห็นแล้วก็ต้องหวาดหวั่นเลยเนาะเกมนี้เรามีชีวิตเดียวด้วยค่ะถ้าตายเมื่อไหร่ก็จบแน่นอนอ่ะโอเคดูสิหนังพี่หมี 85% อีกนานเลยอะเรารอให้หนังหมีแห้งแล้วเนี่ยหลักๆไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่แล้วแหละเพราะของเราก็จัดอย่างนี้มีไม้เศษไม้เนื้อที่กินไม่ได้แล้วเน่าแล้วก็กองๆไปมีอะไรทำได้ก็ทำประมาณนั้นอะตอนนี้ค่ะโอเคนอนกันดีกว่าอ้าวนอนไม่ได้แล้วด้วยนอนไม่ได้ข้ามเวลาเล่นๆไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องข้ามเวลาแล้วค่ะเพราะมันมืดมากอ่ะหาเตียงสิเตียงโอ้ยนี่
หาเตียงไม่เจอข้ามสัก2ชั่วโมงแล้วกันยังมืดอยู่โอเคข้าม2ชั่วโมงแล้วเราก็นอนสัก2ชั่วโมงอะสลับกันจนกว่าอากาศจะกลับมาดีขึ้นอากาศยังแย่เหมือนเดิมข้ามอีก2ชั่วโมงเอ้ยดีแล้วมันต้องโล่งแบบนี้สิถึงจะดีงามขอดูขอนี่ก่อนแหน้ำ1ขวดโอเคอากาศไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายค่ะเราว่าจะไปบ้านแถวนู้นเนาะไปฟาร์มไม้หาไม้หาอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราจะลืมได้ยังไงเราเพิ่งยิงหมีไปเมื่อคืนนี่คะยิงหมาสับสนชีวิตมันเป็นหมาที่น่ากลัวมากเลยมันน่าจะอยู่เท่านี้เลยนะไม่น่าจะไปตายไกลหรอกแต่อากาศยังเย็นเลยนะเนี่ยเอ๊ะตัวเองอ้าวนี่มันไม่ใช่หมานี่นี่มันกวางอุ้ยโอ้กวางไอ้นั่นแล้วค่ะกวางแข็งแล้วล่าไม่ได้แต่หมาตัวนี้ล่าได้แน่นอนไปเราเจอวิ่งก่อนวิ่งยังไงเดี๋ยวหมาก็วิ่งตามแล้วมันก็จะเดินกระสุนปืนเรายังเหลืออยู่ตัวเองมาเราง้างปืนแล้วรอโดนว่าไงวิ่งพลาดไงไปนู่นแล้วโหวิ่งไกลขนาดนั่นกลับมาไว้โหขึ้นไปบนยอดเขาแล้วบอกเลยนะว่าไม่ตามนะมันจะลงมาไหมอ่ะไม่รู้ค่ะอ๋อกวางที่เรายิงเหรอไม่น่าจะหมาล่าเหรอมั้งเราไม่ได้ยิงกวางแถวนี้เลยนี่คะแต่เขาบอกว่ากวางนี่แข็งแล้วจนแบบไม่มีอะไรให้แล่ะหมากินหมดแล้วเลยหมาปีศาจที่เรายิงตอนคืนไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะโอ้โหข้างหน้าเรานั้นฝูงหมาจะชัดเลยอะ3ตัวเลยอะแถวนี้ไม่มีเศษไม้เท่าไหร่เลยอะอยากได้ไม้นะเนี่ยถึงได้ออกมาหาหมาน่าจะกินกวางไปหมดแล้วอากาศยังเย็นน่ะเย็นเกินไปแล้วหนาวสุดๆไปเลยค่ะแค่วิ่งออกแป๊บเดียวไปวิธีฟื้นคืนร่างกายอบอุ่นคือการนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะอุตส่าห์อยากจะออกไปหาฟืนก็ไปหาไม่ได้แบกน้ำไปหน่อยน้ำเรากี่ลิตรละ3ลิตรเหลือเฟืออยากจะไปทุบฟืนจริงๆเลยปึ๊บมีอะไรมาตายแถวบ้านเราไหมนะไม่รู้ค่ะเห็นเขาวิ่งเตลิดไปนู่นละไปตายที่ไหนก็ไม่เป็นไรเราไปฟาร์มฟืนกันดีกว่า
มันมีซากอะไรสักอย่างตรงนั้นหรือเปล่าอันนั้นอ่ะหรือก้อนหินเหมือนจะเป็นก้อนหินนะเนี่ยมาแล้วก้อนหินไงแต่ทีเนี้ยวันที่หิมะตกแบบนี้แทนที่จะหนาวไม่หนาวนะหิมะโปรยปลายค่ะแต่เรารู้สึกหนาวแค่แบบระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็คือระดับที่แบบชิวๆแต่เดาว่าน่าจะมีเรื่องของความชื้นอะถ้าเราตากฝนนานๆเนาะตากฝนในไมน์คราฟต์ค่ะเวลาฝนตกในดินแดนหิมะมันจะเป็นหิมะดังนั้นพูดง่ายๆฝนตกกับหิมะตกในไมน์คราฟต์นี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยคือมันคือวันที่ฝนตกอะแต่แค่เปลี่ยนไบโอมไงก็เลยกลายเป็นหิมะตกนั่นแหละหนาวไหมนิดนึงอู้นั่นหมาเราอยากจะโอ้โหเราอยากจะเลาะไม้ข้างนอกแต่เรากลัวหมาตะปบอะถ้าเราเลาะไม้ชิ้นใหญ่ตรงเนี้ยไปเลาะไม้ในบ้านก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอเคนี่แหละโต๊ะเก้าอี้จัดไปเลยแล้วกันค่ะเตรียมน้ำเตรียมอาหารมาแล้วเรียกว่าพังทุกอย่างที่พังได้เออวันนั้นวันที่เกิดนั่นน่ะวันที่เกิดแสงออโรรานี้เราจะใช้เตาพวกนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าย่างเนื้อได้ชีวิตก็น่าจะดีเลยค่ะพังไหมยังทุบไม่ได้อะนี่ทุบได้เอ๊ะนี่อะไรเรายังไม่ได้เสิร์ฟเหรอเสิร์ฟแล้วนี่ขอปงเป็งปงเป็งขอทุกอย่างโอ้ชั้นใหญ่ตรงนี้หิวว่าได้นะเอ๊ะได้จริงๆด้วยโอ้ยหิวน้ำโอเคน้ำกับอาหารเตรียมมาเยอะก็เพื่อการนี้เลยค่ะฟาร์มไม้กันยาวๆแน่นอนหนังหมีก็แห้งช้านานเหลือเกินนานแล้วยังไม่ยอมแห้งนี่พังได้ไหมเนี่ยเอ๊ะอะไรเหมือนหม้อต้มกาแฟเลยแต่ไม่ใช่โอเคบ้านหลังนี้ที่เป็นไม้น่าจะล้อมหมดแล้วแฮะปะออกดีกว่าไม้อยู่ไหนนะหนาวไหมเนี่ยไม่ได้หนาวเท่าไหร่นู่นไม้อยู่ไกลๆยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะทั้งที่เราล้อหลายรอบแล้วอะล้ออีกหน่อยตรงนี้ไม่ได้เหรอเอาสักหน่อยนะ45นาทีเองโอ้ยโอ้พายุหิมะโอ้โหแป๊บเดียวแค่เผลอเท่านั้นอ่ะนี่ไม่ใช่ทางเข้าโอ้ยพายุหิมะมาตอนนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะเราก็เคาะต่อเคาะไปอ่ะเคาะไม่ได้เขาบอกว่ามืดเกินไปแล้วจ้าไม่เป็นไรตรงนี้เหมือนมีแสงน่าจะเคาะได้ไม่ได้ค่ะแต่ที่เราเห็นลางๆนี้ไม่นับนะเนี่ยดื่มน้ำแล้วก็กินอาหารก่อนจะได้นอนก็ตอนเนี้ยบอกเลยว่าเหลือแค่นั้นแล้วแหละเหลือแค่รอหนังหมีแห้งอ่ะคือแบบไม่ต้องทำอะไรมากตำรวจไปปามทรัพยากรไปแล้วก็ทำอะไรก็ได้ค่ะฆ่าเวลานานๆไปเลยอยู่ก็จะนอน6ชั่วโมงไม่น่าจะหนาวหรอกเตียงอย่างดีกันลมกันฝนกันหิมะเรียบร้อยตื่นมาแล้วเนาะโอเคค่ะก็ยังไม่เช้านอนต่อแล้วกันเป็นวันที่ดีค่ะหิมะโปรยปลายก็ไม่เป็นไรไปดูสิได้อยู่มั้งเคาะไปเลย
หนาวระดับหนึ่งนี่ถือว่าชิวๆขอขึ้นตรงนี้หน่อยดูสิคะเผื่อว่าจะมีอะไรแบบของดรอปอยู่ให้ข้างบนนี้ไม่เห็นตอนนี้มีแต่หมาเต็มไปหมดเลยเราเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยข้าวเราเอาไปแค่นั้นเองค่ะในนี้ยังมีอะไรเคาะได้โอ้โหเคาะได้แต่น่าจะหิวข้าวนะถ้าเราเคาะอ่ะ2ชั่วโมงเรียบร้อยวิ่งกลับดีกว่าว่าเราบอกว่าวิ่งกลับดีกว่าเท่านั้นแหละโอ้ยเนาะพ่อเองโอ้ลมพายุแรงค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาวมากมายอะไรนะเนี่ยแต่ลมแรงมากถ้าเราเดินไปนี่เราจะเดินกลับบ้านถูกไหมเนี่ยเฮ้ยถูกชิวๆเราก็แค่เดินตรงไปเรื่อยๆติดขอบตรงนี้ไปเห็นไหมมีทุ่งหญ้าก็แค่เดินไปเรื่อยๆค่ะยังไงเรียบเรียบเรียบทะเลสาบตรงนี้ไปถึงบ้านเราแล้วแหละก้อนหินตรงนี้ที่มองผิดว่าเป็นซากกวางบ่อยๆเราก็คุ้นเคยอันนี้ตัดสินใจว่าต้องกลับบ้านท่ามกลางพายุหิมะเพราะว่ามันจะหิวข้าวเลยอยู่ตรงนั้นไปก็ไม่มีอะไรรู้ว่าพายุจะนานแค่ไหนเนาะเราก็ต้องกลับนั่นแหละโอ้ยมาแล้วตักโค้งนี่แหละน่าจะถูกอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะไปทางนี้นะเนี่ยถูกไหมกำลังสับสนทิศเลยว่าตรงไหนบ้านเราเอ๋โหเดินในวันที่พายุนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเอ๋ไม่ใช่บ้านเราทางนู้นมั้งนะโหพายุทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆเรามีแผนที่นี่แต่เราดูไม่ออกค่ะว่าตอนนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนดูซิไปซิไปซิไปซิเอ๊ะมันไม่น่าจะไกลอย่างนี้นะโหพอมองอะไรไม่เห็นก็ลำบากเลยหรือจะเป็นความคิดที่ผิดที่เราตัดสินใจมานี่น้ำสิคะมีไม้ใหญ่พาดตรงนี้ I can't feel my hands. ไม้ใหญ่พาดกองไฟเดี๋ยวนะกองไฟไม่ใหญ่บ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคโอ้โหเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้เลยค่ะว่าถึงแม้เราจะมั่นใจเส้นทางขนาดไหนแต่ว่าถ้ามองไม่เห็นมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแต่ก็เดาๆได้นะเดินตรงนี้บ่อยนี่อะไรฮะเนื้อย่างแล้วยังย่างแล้วสิตรงนี้ผมกินผมกินโอเคกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยถ้าเราเดินหลงเราก็น่าจะหลงในทะเลสาบอย่างนั้นแหละถ้าเลวร้ายที่สุดคือเดินหลงไปเจอหมาเจอหมีค่ะแล้วโดนตะปบมานี่แบบน่าจะเลวร้ายเลยแหละถ้าอย่างนั้นน่ะดูสีไม้โอ้โห64เยอะมากค่ะแล้วไม้ใหญ่ล่ะที่เราได้มาโอ้ยอีก3ดีงามเอาล่ะทีนี้ก็พักผ่อนกันเถอะเดี๋ยวดูสิขอดูหน่อยหนังพี่หมีแห้งแล้วยัง
98แล้วเกือบ100แล้วเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวอากาศเย็นมากนอนไปเลยสิคะอีก 2% อีก 2% ชีวิตของเราจะก้าวเข้าสู่คุณภาพชีวิตที่แบบอีกยุคหนึ่งเลยค่ะที่ดีกว่าเดิมมืด มืดกันมิวเอ้ยมองไม่เห็นอะไรเหมือนกันนั่นแหละมืดสนิทแล้วไงเราก็จะนอนไง6ชั่วโมงจัดไปยาวๆยังมืดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมืดขนาดนี้ก็ใช้เวลานี้ในการย่างเนื้อแล้วกันค่ะอีก 2% ไม่นานแล้วแหละมันวนลูปเนาะเดอะลองดาร์กอันนี้จริงก็มีอะไรให้สำรวจค่ะแต่เนื่องจากแบบเราอยากได้ชุดหมีอ่ะมันน่าจะดีใช่ไหมก็เลยต้องอยู่ตรงนี้แหละวนไปก่อนเดี๋ยวในอีพิโซด5ค่ะคิดว่าเราน่าจะได้ข้ามแบบแล้วไปที่อื่นบ้างเดินออกสำโอ้โหอยากจะเดินออกสำรวจแค่จุดไฟยังไม่ติดเลยCome on, little fire. Come on. That didn't work. จุดไฟยังต้องใช้แบบการลุ้นน่ะCome on, little fire. ตัวเองหลายครั้งแล้วนะโอกาสติดตั้ง 55%Come on, little fire. อยากรู้จริงๆว่าชุดพี่หมีมันจะดีกว่าชุดที่เราใส่ทุกวันนี้แค่ไหนถ้ากันหนาวได้ดีอะไรได้ดีน่าจะเป็นสุดยอดเพอร์เฟคเลยแหละค่ะ That's a good one. โอเคใส่ฟืนไฟมาแล้วไหนไม้เราเอ่ยอยากใช้เป็นไม้ใหญ่อ่ะนี่ก็ได้แล้วกันตัดมาเยอะใช่ไหมคะก็ต้องใส่แล้วแหละสี่ชั่วโมงมาแล้วสี่ชั่วโมงนี้เราจะทำอะไรก็ย่างเนื้อยังไงล่ะไหนล่ะเนื้อเราล่าเนื้อมาขนาดนี้ก็เพื่อการนี้เลยค่ะเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำงานยาวๆเนาะหมิวก็เลยเตรียมไว้แล้วรับรองมีให้กินอีกนานเลยยังไงเดี๋ยวนะเราหยิบมาหลายชิ้นไม่ใช่เหรอโอเคหมดแล้วค่ะโอ้โหดีจริงๆมีอะไรทำได้ระหว่างนี้ไหมเนี่ยจะใช้อะไรจะทำอะไรดีนะเราไม่ได้ต้องการที่จะทำอะไรแล้วจะนอนก็ไม่ง่วงแล้วค่ะนั่นไงว่าแล้วไม่ง่วงจริงด้วยโอเคงั้นผ่านเวลาไปเลยแล้วกันโอ้ยเป็นเนื้อที่ย่างน่ากินมากจะผ่านเวลาต้องดับตะเกียงไม่งั้นเปลืองน้ำมันนอนได้ก็นอนย่างเนื้อปุ๊บนอนปั๊บนี่มันคอมโบนะฮะแต่เราขนาดไม่มีนาฬิกาปลุกนะยังรู้เลยว่าต้องตื่นตอนเนี้ยก็มันเป็นเกมไงพี่ก็ใช่ไงก็จริงโอ้โหอาศัยอยู่ในความมืดมิด56นาที11นาทีโอเคอันนี้เนื้อชิ้นน้อยค่ะ44นาทีอยากจะใช้ไฟคุ้มค่ามันก็ต้องโอ้ต้มน้ำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้พกกระทะมากระทะอยู่ข้างล่างสักเถอะผ่านไปเชื้อเพลิงเรามีแล้ว1ชั่วโมงทำอะไรได้บ้าง
ใน1ชั่วโมงตอนนี้มันมีแสงไฟแล้วน่าจะย่อยผ้าได้ได้นี่เป็นไงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไงสุดๆเลยนี่จะเช้าแล้วไม่ใช่เหรอเช้าแล้วยังมืดอยู่เลยค่ะ36นาทีโอ้ไม้ที่เราเตรียมมาไม้ที่กองกันเห็นแล้วก็รู้สึกดีไหนดูสิยังไม่แห้งอันนี้ก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวนะขอขยับนี้ได้ไหมวี่หนังกวางค่ะจะเอาแค่หนังออกพอมันซ้อมกันหลายชั้นอะตอนที่ดรอปก็ดรอปลงข้างล่างเลยโอเค 70% เฮ้ยแห้งแล้วมาเร็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 วนี่ไงไตสัตว์ก็แห้งอะเอามาทำเป็นเชือกดับสิน่าจะสว่างเพียงพอที่เราจะทำงานได้นี่ไงเสื้อโค้ทหนังหมีใช้มีดใช้เวลาเท่าไหร่ขวานนานขึ้นค่ะอะไรอ่ะนี่อะไรมันคือใช้เวลาทำอะไรคะไม่เข้าใจเริ่มการคราฟเหรอโอเคเริ่มกันครับยังมีล้มเหลวนะหนังหมีมีแค่หนึ่งเองแล้วเสื้อนี่ได้แล้วเสื้อหนังหมีโอ้โหน่าจะเป็นของดีมีอัปเกรดต่อได้ไหมนะไปหน่อยไปหน่อยมืดเหลือเกินเอ๊ตั้งได้อัปเกรดต่อได้ไหมตัวเองไม่ได้ค่ะโหแต่ถ้าเราได้กวางตัวใหญ่เราก็ทำพวกกระเป๋าหนังกวางได้แต่ถ้าเป็นหมาล่ะหมาทำเป็นเสื้อได้ค่ะแต่กวางนั้นมันต้องเป็นกวางมูดอ่ะกวางธรรมดาทำได้แค่กางเกงกับรองเท้าโอเคเราครับกระเป๋าพี่หมีไปแล้วเอ๊ะทำไมยังครับต่อได้นี่คืออะไรอ่ะไม่ถึงว่ามันครับไม่เสร็จเหรอคะอะไร29ชั่วโมงโอ้เสื้อตัวนี้ใช้เวลาทำ29ชั่วโมงโอ้โหแปลว่าตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้สินะจริงด้วยค่ะยังใส่ไม่ได้เพราะว่ายังคราฟไม่เสร็จก็งงว่าทำไมมันบอกให้เราใช้เวลาในการทำอ๋อเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ใช้เวลานานมากดีนะที่มีน้ำมีอาหารเยอะๆยอดเลยค่ะไหนน้ำ29ชั่วโมงโอ้โหใช้เวลาเดี๋ยวเด็ดตะเกียงตัวเองเปลืองน้ำมันกินข้าวก่อนตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่29ชั่วโมงเอาไปเลยทีละ5-6ชั่วโมงค่ะเริ่มกันครับโอ้โหมหากรรมงานใช้เวลาชัดๆใกล้มืดแล้วด้วยนะเนี่ยโอเคยังได้อยู่เหลืออีก23ชั่วโมงค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรโดไปแล้วก็คราฟไปโอ้ก็ตอนแรกว่าอยู่เอ๊ะ30นาทีเหรออ๋อ30นาทีคือวางโครงจากนั้นเราก็ค่อยเย็บปักร้อยเสื้อหนังหมีค่ะใช้เวลาหวังว่ามันจะคุ้มค่านะถ้าใช้เวลาขนาดนี้เช้ายันเย็นใกล้มืดแล้วค่ะ
โอเคไหนดูสิยังไม่เสร็จโดบต่ออุ๊ยแต่วันนี้แสงแบบนี้โอ้ยเป็นวันนี้ดีแสงออโรรามาโหบ้านก็เลยมีไฟฟ้าใช้ยอดค่ะยอดอย่างนี้งานได้อีกยาวๆเลยแหละหกชั่วโมงจนกว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าเอาให้แบบเต็มที่ไปเลยเหนื่อยล้าแล้วค่ะมากๆเลยตอนนี้ร่างกายบอกไม่ไหวแล้วต้องการการพักผ่อนมิวก็จะบอกว่างั้นเราก็นอนตรงนี้แหละเพื่อเสื้อของเราค่ะวางเตียงแล้วนอน6ชั่วโมงนี่มันการใช้ชีวิตแบบ666เจ๊คือต้องบอกว่าไม่กล้าสั่งคราฟรถเดียวค่ะเพราะว่ากลัวแบบจะเกิดอะไรขึ้น6ชั่วโมงเราจะได้แบบรู้ตัวทันเหลือ10ชั่วโมงใช่ไหมเอา6ชั่วโมงต่อไปง่วงเหงาหาวนอนเรายังไม่ให้นอนหรอกนะ4ชั่วโมงสุดท้ายค่ะดื่มน้ำก่อนใช้เวลานานมากเลยนะเรียกว่าใช้เวลาในการทำ2วันค่ะนับเวลานอนด้วยอีก4ชั่วโมงสุดท้ายคราฟเลยโอ้โหต้องดีนะเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะโอ้โหใช้สภาพมีดอย่างเยอะโอ้เวลาการคราฟ30ชั่วโมงอุ้ยเตียงหมีก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้องใช้หนังหมี2โอ้โหน่าจะเป็นเตียงนอนที่ดีค่ะถือว่าอย่างน้อยเราโชคดีที่แบบพายุสุริยะพอดีอ่ะโอเคไหนดูสิเสื้อตัวนี้เอามาดูเลยค่ะไหนนี่ไงโอ้โหน้ำหนัก5กิโลตัวเองมันหนักไปไหมจริงหนักมากเลยค่ะเสื้อพี่หมีแทนอะไรแทนเสื้อโค้ทด้านนอกอันนี้เท่าไหร่น้ำหนักแค่ครึ่งกิโลนี่น้ำหนัก1กิโลค่ะดูสิโอ้ว่าแล้วดีกว่าเห็นค่ะเราเดินช้าลงนะแต่ว่าความอบอุ่นคือบวก6องศาแน่เสื้อตัวนี้บวกแค่ 1.8 เองค่ะโอ้โหอีกตัวหนึ่งล่ะบวกแค่ 0.4 ตัวนี้บวก6เอาเสื้อพี่หมีใส่แทนเลยสิรออะไรอ้าวอันนี้เสื้อหมีใส่เป็นเสื้อด้านในเหรอคะถ้าเราใส่เสื้อหมีด้านนอกล่ะนะดูก่อนเสื้อพี่หมีอ๋อก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหแต่แนะนำว่าใส่เป็นเสื้อพี่หมีด้านในดีกว่าเหมือนเคยจำได้ลางๆอะว่าถ้าใส่อะไรด้านนอกเสื้อด้านนอกมันจะพังง่ายไงเวลาโดนสัตว์กัดใส่เสื้อหมีด้านในอ่ะนี่แหละคราวนี้แหละร่างกายแบบอบอุ่นมากโอ้จากธรรมดาใช่ไหม10องศาค่ะความรู้สึกของการอบอุ่นของความอบอุ่นของเราใส่เสื้อหมี15องศา ดีอะดีมากยอดมากๆเลยโอเคเป็นวันที่ดีค่ะกับร่างกายที่เหนื่อยล้าเหลือเกินใช้เวลาตั้ง30ชั่วโมงเอาล่ะพาร์ทนี้เรามานอนกันที่นี่ค่ะแล้วพาร์ทหน้าได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วนอนกันดีกว่าเอ๊ะข้อเท้าแพงน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคพาร์ทนี้ของเราก็น่าจะลากันไปก่อนเนี่ยเจอกันใหม่ในตอนต่อไปเลยเนาะ The Long Dark ค่ะก็บ๊ายบายค่ะ